กราบไหว้สาถวายความครบพระรัตนตรัยเจ้าแก้วตังสรรพการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาแสดงความนับถือพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุฏลกุองค์ที่ฟังรายการอยู่ยามวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาถวายความครบแสดงความนับถือท่านพระครูพี่วัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชารองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดปัดตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยในค่ำคืนวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมตมาภาพพระวรรณชัยชายานันโทวัดพุทธศรีเคลีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์วันนี้ได้มาพบปะกันตรงกับวันที่21เดือนกรกฎาคม2567ตรงกับแรม1ค่ำเป็นวันเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้วันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆสาธุชนทั้งผู้ฟังการเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเกินคาดติแต่เพราะว่าบัดตานเท่าไรนักกับมาถึงเข้าพรรษาแห่งปีหนึ่งแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายผู้หลายคนอาจจะงงวันนี้เป็นจะได้ท่านอาจารย์มาตนเดียวกาเพราะว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาอาจจะมาได้มาถึง3ตนด้วยกันเพื่อความสะดวกสบายญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพื่อความสะดวกท่านพระครูทั้งสองเองก็จะต้องทำหน้าที่ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาและก็ต้องนะอธิษฐานเข้าพรรษาพร้อมพระภิกษุสงฆ์กุฏลกุองค์ภายในวัดเก้ากับผมจะมาภาพเอ็นเหมือนกันนะตั้งแต่หัวค่ำมาเกือบจะบัดตันตะกี้กันแล้วนะอธิษฐานเข้าพรรษาไหว้พระสวดมนต์นะเป็นประจำจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันนี้แต่ว่าภาคเจ้าแต่เจ้าต้องขออภัยที่ไม่ได้เข้ารายการนะฟังเฝ้านะแล้วก็อินเทอร์เน็ตผิดพลาดก็เลยทำให้บ่สามารถที่จะเข้ารายการได้รับความเมตตาจากทางพระครูอภิวัฒนวิกรมนะเป็นอย่างดียิ่งประสานงานมาทางFacebook Live เหมือนกันแต่ต้องขออภัยญาติโยมศรัทธาที่รอฟังภาคเจ้าตอนนี้ได้เข้ารายการแล้วญาติโยมศรัทธาที่ฟังทางสถานีวิทยุช่วยพิมพ์เข้ามากำหนึ่งว่าวิทยุมีการเชื่อมต่อหรือยังญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตอนนี้กำลังนำรายการนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาในเวลา20:00 น.ตรงพอดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายพื้นที่ที่ติดตามฟังรายการนี้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา20:00 น.เป็นต้นไปวันนี้คงมาปากันเพียงตนเดียวเท่านั้นมาจัดรายการอยู่ที่วัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเทศกาลเข้ามาแล้วญาติโยมศรัทธาคงจะพลิกบ้านแต่เช้าแต่เช้าเพราะว่าบางคนตั้งจิตอธิษฐานไปนอนวัดนะแต่ว่าวันพระวันอาสาฬหบูชานะตรงกับวันสำคัญพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งสำคัญทั่วโลกที่เจ้าพุทธศิษยนิกชนที่ได้นะนับถือพระพุทธศาสนามีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยวันตะวันนี้บางคนก็ได้ไปนอนวัดไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเจริญเมตตาจิตเพื่อการนะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้เจอพระพุทธศาสนาบางคนจะอธิษฐานไว้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เคยกระทำอาจจะบ่ถูกต้องดีงามเท่าใดนักก็จะได้นะตัดสินใจอธิษฐานเอาตั้งแต่ภายใน3เดือนนี้จะบ่ได้แต่ต้องจะบ่ได้กระทำสิ่งนั้นๆ นะบางคนอธิษฐานเลิกเหล้าเข้าพรรษาเป็นต้นนะญาติโยมศรัทธาเป็นที่น่าอนุโมทนาหลายผู้หลายคนหลายท่านด้วยกันที่ติดตามนะรายการธรรมะเป็นประจำทุกวันนะและก็มาพบปะกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านเพราะฉะนั้นเทศกาลเข้าพรรษาแล้วศรัทธาสาธุชนก็พยายามเนอะปะกันนะเจริญเมตตาภาวนาไปเถอะศรัทธาสร้างบารมีกับต่อเก่าหลายคนจะอธิษฐานนะอบายมุขต่างๆอาจจะสงบลงไปท่ามกลางเข้าพรรษานี้หลายคนจะใช้ชีวิตอย่างมีกล้าแม้จะภายใน3เดือนก็ตามดีกว่าที่บ่มีโอกาสได้อธิษฐานไว้ในพรรษานั้นเวลามันหมดไปซะทีอย่างที่เคยอู้เป็นประจำบางคนได้ก็ทำถ้าเชื่อว่าจากหน้ามีจริงจากก่อนมีมาแล้วแล้วการเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้ยาวไกลนักยาวหนักหนาน่าน่ากลัวน่าสะพรึงลำบากอย่างยิ่งจัดแล้วจัดเล่าถ้าเอามาท่องเที่ยววัฏสงสารบ่ใจว่าจะได้มาเป็นมนุษย์ผู้จัดใหม่บางจัดนั้นอาจจะบ่ได้เป็นมนุษย์น่ะคนที่มีบุญวาสนาสั่งสมอบรมมาดีอาจจะได้ไปเกิดอยู่สุคติภูมิเป็นอย่างยิ่งนั่นคือได้ไปเกิดเป็นเทวมุตเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าชั้นใดชั้นหนึ่งโดยบุญกรรมที่ทำมาเป็นอย่างดีวาระสุดท้ายของลมหายใจนึกถึงสิ่งที่ดีแบบนั้นแต่ญาติโยมศรัทธาจะประกันไว้อย่างไรใครเล่าที่จะรับประกันได้ว่าลมหายใจสุดท้ายนั้นเราจะนึกถึงสิ่งที่ดีได้ถ้าประทําไว้เป็นประจำอย่างเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นต้นสาธุชนท่านผู้ฟังเทศกาลเข้าพรรษานี้แต่ละปีมีเพียง3เดือนเท่านั้นหลายผู้หลายคนนั้นพยายามนะทำคุณงามความดีแม้จะระยะเวลาอันสั้น3เดือนก็ทำพยายามเต็มที่นะสร้างคุณค่ากับชีวิตตัวเก่าคนที่เชื่อว่าจัดก่อนมีจริงเชื่อว่าจัดน่าจะต้องมีแต่เดี๋ยวเชื่อว่าวัฏสงสารนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดตายตายเกิดเกิดคนนั้นจะบ่ประมาทในชีวิตนะมีนักศึกษาเข้ามาอุจาในบางครั้งเมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้มีครูนุ่มอยู่เข้ามาอุจาก็เลยถามเพิ่นว่าเชื่อครูเชื่อก่อนว่าวัฏสงสารนี้การเวียนว่ายแต่เกิดจัดหน้ามีจริงจัดก่อนมีมาแล้วเพิ่นว่าเชื่อแล้วถ้าคนที่บ่เชื่อเหรอถามเพิ่นถ้าคนที่บ่เชื่อว่าจัดหน้ามีจริงจัดก่อนบ่มีนะแล้วจะเป็นจะไรพ่องถ้าคนที่บ่เชื่อเพิ่นบอกว่าถ้าคนที่บ่เชื่อจากหน้ามีถ้าคนที่บ่เชื่อว่าจากก่อนมีมาแล้วคนนั้นน่ากลัวเพิ่นว่าตมาเก้ากับผมตมาภาพคึดคืนในใจว่าเออเป็นที่น่าอนุโมทนาน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งพื้นฐานจิตเพิ่นเข้าใจความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีว่ากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนั้นมีความจำเป็นคนใดคนหนึ่งถ้าบ่เชื่อว่าจัดหน้าบ่มีจากก่อนบ่มีบ่เชื่อว่ามีจริงเพิ่นบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวอย่างใดถามเพิ่นเพิ่นอาจจะทำความผิดทำบาปกรรมได้ท่านอาจารย์เพิ่นอาจจะทำความชั่วได้ท่านอาจารย์เนี่ยเมื่อวันนี้เลยเพิ่นได้มาสนทนาธรรมโอ้น่าอนุโมทนาแสดงว่าเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิด
เชื่ออย่างยิ่งแล้วอนุโมทนากับครูตุ๋ยเนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเพิ่นยอมรับว่าถ้าบ่เชื่อนี่กระเจ้าก็บ่กล้าจะไปคบคนนั้นเพราะว่าเพิ่นจะทำร้ายเฮาเมื่อใดก็ได้พ่อเพิ่นบ่กลัวบาปบ่กลัวว่าชาติหน้ามีบ่เชื่อว่าชาติหน้ามีจากก่อนบ่มีเพราะเพิ่นบ่เชื่อต้องไปเกิดแถมแบบนี้เฮาน่ากลัวท่านอาจารย์นี่ศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังพระพุทธศาสนานี้สอนแบบนี้ศาสนาพุทธนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าจะมากี่องค์ก็ตามสอนว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีแล้วเวลาที่เหลืออยู่เล่าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะทำจะใดดีก็เวลาที่หลงเหลืออยู่นี้พยายามทำอย่างใดดีถ้าศรัทธาเชื่อแต่ถ้าศรัทธาบ่เชื่อหรือคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ถ้าบ่เชื่อว่ามีจริงถ้าบ่เชื่อว่ามีจริงนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนคนนั้นก็สุดแท้แต่เพิ่นนะเมื่อเพิ่นบ่เชื่อสาธุชนทั้งหลายคนใจบุญกูคนย่อมรู้ว่าบุญนั้นมีจริงเชื่อว่าบุญมีแต่เพราะฉะนั้นเทศกาลเข้าพรรษานี้หลายผู้หลายคนตั้งจิตอธิษฐานจะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันบางคนจะบะนะมั่วอบายมุขที่ทำให้ชีวิตนี้ตกต่ำลงไปความมืดจะเข้ามาครอบงำในวิถีชีวิตหลายผู้หลายคนพยายามอธิษฐานพยายามปฏิบัติในวิถีชีวิตที่ถูกต้องและดีงามขณะสถานที่ฟังตาม Facebook ไลฟ์ลองเปิดไปทางสถานีวิทยุว่าน่าจะเชื่อมต่อแล้วตอนนี้นะโยมที่เข้ามาพอตังFacebook Live ถ้าว่าเปิดแล้วน่าจะเชื่อมต่อต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกๆสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาด้วยการบริหารจัดการนะของท่านอาจารย์ทั้งพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวัดวัดปัตตังเจริญมาเป็นระยะเวลายาวไกลนะก้าวกับภูมิธรรมภาพเองออกรายการวิทยุเกือบ2ปีแล้ว10กว่าปีนัดนายตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นต้นมาได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ไร้ตนไร้องค์คือมาออกรายการพบพระญาติโยมศรัทธานำธรรมะนำความรู้ปกิณกาธรรมเล็กๆน้อยๆนำมาใช้กับชีวิตประจำวันสาธุชนทำผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะเป็นประจำอยู่แล้วคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีอย่างที่ตมาบอกว่าชีวิตเป็นของน้อยทุกชะลาและความตายลุกลานอยู่เงียบๆเป็นของจริงแท้ๆศรัทธาทุกชะลาและความตายไล่ต้อนตลอดเวลาถึงวันนี้บางคนอาจจะกุลีกุจอกับอาการงานต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันหลายผู้หลายคนพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อจะไขว่คว้าในบางเรื่องบางราวเพื่อจะแสวงหาและพยายามนะแสวงหาสิ่งที่นี่มีความต้องการในชีวิตประจำวันบางคนก็ผิดหวังบางคนก็สมหวังหลายคนที่ผิดหวังได้รับความทุกข์ใจเกิดขึ้นสัทธาได้รับความทุกข์ใจเกิดขึ้นสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจนกระทั่งบางครั้งนะเกิดน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาบ่ฮู้จะคิดอย่างใดน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งศรัทธาอย่าทุกข์ใจแม้จะสมหวังหรือบ่สมหวังในบางเรื่องบางเราในชีวิตตอนนี้เชื่อว่าศรัทธาสมหวังทุกคนแล้วสมหวังเรื่องอัญญาณนะสมหวังเรื่องอัญญาณศรัทธาก็สมหวังเรื่องในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์การได้เกิดมาเป็นมนุษย์อู้อยู่เป็นประจำตั้งสถานีวิทยุพระเจ้าเก่ากระผมอัตมาภาพตนเดียวครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ก็มาอู้จ๋าว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากและจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเก่าต้องการที่จะสำเร็จมันยากเหลือเกินบางครั้งบางคนมาถามว่าพ่ออย่างท่านอาจารย์
วันเรื่องวันเราถึงมันยากอย่างอันนะธรรมาภาพก็บอกไปว่าอย่าโทษภัยนะอย่าโทษภัยเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันยาวไกลเมื่อสัทธาเจอว่าจัดก่อนมีมาแล้วแบบนี้ก็ต้องไปโทษภัยเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่สำคัญอย่างยิ่งจัดไหนเฮาบ่ฮู้เฮาได้สร้างความบ่ถูกต้องในบัดเรื่องวันเราการพิษกายกรรมวจีกรรมด้วยคุณธรรมและศีลธรรมนั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างยิ่งสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อมีความจำเป็นแล้วหลายภพหลายชาติที่เราได้เกิดมาชาติแล้วชาติเล่าที่ผ่านไปก็บันแน่บันทีชาติหลายชาติที่เคยเป็นมนุษย์บันแน่บางชาตินั้นถ้าทำบ่ถูกต้องและดีงามอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เมื่อเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งสัทธาลองคิดพอลำบากขนาดไหนลองก็ก้อยคิดนะสัทธาในพรรษานี้ถึงเวลาวันพระวันศีลมานั่งอู้จ๋ามานั่งพิจารณาชีวิตมาศึกษาวิถีชีวิตของตัวเก่าและผู้อื่นว่าเป็นจะได้ถึงเบื้องเหมือนกันเป็นจะได้ถึงต่างกันแม้กระทั่งพ่อกับลูกพ่อแม่กับลูกเต่าบางครั้งความคิดความเข้าใจยังบ่เท่ากันเลยสัทธายังต่างกันฟ้ากับดินยาวไกลขนาดนั้นความเชื่อของลูกความเชื่อของพ่อต่างกันเหลือเกินสัทธาทำอย่างใดดียังความทุกข์เกิดขึ้นแก่พ่อแม่ยังความทุกข์เกิดขึ้นแก่ลูกเต้าภายในครอบครัวนั้นๆเพราะว่าความเชื่อบ่เหมือนกันความคิดบ่เหมือนกันเนี่ยรหัสกรรมศรัทธาสาธุชนในโลกล่าโลกานี้ทุกคนได้ท่องเที่ยวมายาวไกลความระลึกชาติมาได้ถ้าระลึกชาติได้แล้วศรัทธาหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวขนาดนั้นอย่างที่พระพุทธองค์ระลึกชาติได้มีผู้คนต่างๆนานาไปเข้าเฝ้ากราบไหว้ปูชาไปทูลถามว่ากรรมใดเนาะที่กำลังได้รับอยู่นี้มาจากเรื่องใดมาจากที่ไหนเมื่อใดเวลาไหนพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสได้แก้ไขได้บอกเราว่าสมกับกรรมนี้แล้วว่าจากก่อนนั้นเคยสร้างมาแบบนี้เคยทำมาแบบนี้หลายเรื่องหลายเหล่าศรัทธาบางคนอาจจะไม่เชื่อนะแล้วแต่ดวงจิตของภายที่เคยสั่งสมมานักน้อยอาจจะไม่เท่ากันอย่างการตานเตียนพรรษานี่ในพรรษานี้เป็นต้นก่อนเข้าพรรษาบางคนก็ไล่ตานเตียนกันไล่ตีบางคนตั้งกำหนดนะว่าจะไปตานเตียนเข้าวัดบางคนอาจจะไปตานเตียนที่วัดตัวเก่าเอาแล้วกระสุนแต่การถวายเตียนพรรษาก็ดีผ้าอาบน้ำฝนก็ดีอาจจะมีครูบาอาจารย์หลายผู้หลายคนหลายผู้หลายตนหลายท่านที่ออกมาอู้จ๋ามาเทศนาคือญาติโยมศรัทธาได้รับฟังว่านี่ส่งมหาศาลแบบใดศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังการถวายเทียนพรรษาสร้างเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยคือศรัทธาสร้างเหตุปัจจัยคือทุกคนได้ถวายเทียนพรรษาแม้กระทั่งจุดเทียนในแต่ละวันก็ตามอธิษฐานเอาเพราะทุกคนต้องการความสว่างอย่างที่อู้ไปตะกี้นี้ว่าเป็นจะได้น้อพ่อกับแม่และลูกเต้าความคิดเหมือนกันต่างกันอย่างสิ้นเชิงพ่อมาจากสาเหตุอันใดนี่แหละความมืดมิดความว่ากระจ่างของทุกชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนี่แหละเฮาบ่ฮู้มาจากสาเหตุอันใดเป็นจะได้ความรู้บ่เท่ากันเป็นจะได้การปฏิบัติการแสดงออกทางกายวาจาใจบ่เหมือนกันบางครั้งต่างกันอย่างชิ้นเชิงเพราะว่าการเวียนว่ายแต่เกิดนี่แหละอันยาวไกลสร้างกรรมมาบ่เหมือนกันบ่เท่ากันสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นแบบนั้นแท้ๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนจะอู้ศรัทธาฟังนี่แหละส
ร้างเหตุปัจจัยอย่างถวายเตียนพรรษาเป็นต้นเพราะว่าเตียนพรรษานี้เตียนนี้เวลาจุดขึ้นมาอย่างไฟฟ้าเป็นต้นบางคนถวายก้านน้ำก้าไฟนะก้าไฟเนี่ยพอไฟฟ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บในยามค่ำคืนราตรีแบบนี้กำจัดความมืดออกไปจะได้ไกลได้ใกล้กับสุดแท้แต่ความสว่างสวายของแสงเตียนเกิดขึ้นแล้วท่ามกลางราตรีความมืดมิดยังความสว่างสวายความแจ่มแจ้งในพื้นที่นั้นๆคือเกิดแก่คนตาดีได้หูว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนคืออะไรอย่างอันนี้ความสว่างสวายของแสงเตียนที่เกิดขึ้นท่ามกลางคนที่จูดออกมาในค่ำคืนนั้นนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาบางคนก็เตรียมตัวที่จะไปถวายเตียนพรรษาบางคนก็ตามมาแล้วหลายที่ละไปที่ฮันตินีนาญาติโยมศรัทธาก็เพื่อยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นในเวลากลางคืนอันนี้เวลากลางคืนอย่างนี้นะสัทธาแต่ความมืดมิดของยามราตรีเนี่ยอันนี้ถ้าเข้ากับผมตมาภาพปิดไฟปุ๊บมืดทันทีโยมจะบาหารอัตมาใน Facebook ไลน์นี้แล้วก็ตั้งสถานีวิทยุถ้าไฟดับไฟฟ้าดับก็บ่ได้ยินละสถานีต่างๆจะต้องปิดลงโดยปริยายสถานีดังนี้ต้องอาศัยไฟเหมือนกันญาติโยมศรัทธาเนี่ยเหตุปัจจัยที่แต่ละคนสร้างไว้ในชาติปัจจุบันนี้ญาติโยมศรัทธาฉะนั้นเฮ้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนตั้งใจนะสร้างเหตุปัจจัยให้ดีที่สุดต้องที่จะดีได้แต่เหตุปัจจัยที่ดีนะเส้นสว่างแห่งเตือนนี้อธิษฐานเอาวันนั้นมีโยมมาถามแล้วท่านอาจารย์ถวายเตียนพรรษานี้จะให้อธิษฐานจะได้เพิ่นถามแบบนี้ก็เลยบอกว่าเออโยมตั้งจิตอธิษฐานไว้เถอะความมืดมิดอย่าได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าความมืดในดวงจิตอย่าได้ปรากฏความสว่างสวายภายในจิตให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเกิดชาติใดก็ตามเพื่อได้พบพระพุทธศาสนาคือมีปัญญาเพราะปัญญานี่คือความสว่างสวายสาธุชนทั้งผู้ฟังความสว่างสวายความรู้แจ้งเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปกติธรรมดาศรัทธาเองคงจะต้องการให้ลูกเต้ามีความรู้มีความเข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้องนี่แหละศรัทธาแม้ศรัทธาเองก็ยังมีความปรารถนายังต้องการให้ลูกเต้าเป็นคนดีต้องการให้ลูกเต้ามีความรู้มีความเข้าใจในชีวิตที่ถูกต้องและดีงามศรัทธาเอ๋ยฉะนั้นแล้วชีวิตยังเหลืออยู่ตอนนี้เมื่อเขาเชื่อว่าจากก่อนมีเมื่อเชื่อว่าจากหน้ามีขอศรัทธาสาธุชนทุกท่านพยายามสร้างเหตุปัจจัยเพาะบ่งปลูกไว้นะปลูกสิ่งที่ดีไว้นะทำสิ่งที่ดีไว้คือเกิดขึ้นกับตัวเก่าปลูกไว้วันนี้วันพุกอันจะบ่ได้มีหน่วยเพื่อต้นไม้แต่ละชนิดความดีเหมือนกันที่ศรัทธาทำแต่ละวันแต่ละครั้งที่ผ่านมาและจะทำต่อไปในอนาคตแทนที่วันต่อๆไปที่จะเข้ามาเยือนตราบใดยังมีลมหายใจศรัทธากับพยายามทำไปเรื่อยๆในชาตินี้แต่ที่เกิดมาในโลกนี้เป็นบุญอย่างยิ่งแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นบุญมหาศาลอย่างยิ่งแต่ๆบ่มีไหนแล้วบุญที่เกิดมาเป็นมนุษย์บ่มีบุญใดเท่ากันมาเป็นมนุษย์นี่เพราะว่าเขาเชื่อว่าชาติหน้ามีเชื่อว่าชาติก่อนมีไงเชื่อว่ากรรมมีแต่กรรมดีกรรมชั่วมีจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเชื่อแบบนี้วัฏสงสารก็เป็นวัฏสงสารที่หาเบื้องต้นเบื้องปลายบ่ปะยากนักนาเมื่อหาเบื้องต้นเบื้องปลายบ่พระในวัฏสงสารต้องเวียนว่ายตายเกิด31ภพภูมิเนี่ยเพราะฉะนั้นความประมาทนี่อันตรายที่สุดพระพุทธเจ้าก่อนจะเข้าสู่แดนนิพพานเข้าสู่มหานิพพานบอกแก่ภิกษุทั้งหลายที่มาเฝ้าอยู่ใกล้ๆพระองค์ในขณะนั้นพระวาจาขั้นสุดท้าย
ของพระองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยจงยังความประมาทให้ถึงพร้อมยังความประมาทนะยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะอัปปมาเทนะสัมปาเทถะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือให้มีสติตลอดเวลานั่นแหละถ้ามีสติแล้วปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดความประมาทก็จะน้อยลงไปความประมาทเกิดขึ้นเพราะความพลั้งเผลอความขาดสติเพราะฉะนั้นสติระลึกได้มีกล้ามหาศาลธรรมะที่เป็นพ่อแม่ของธรรมะกูข้อกูยังนั่นคือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นพระองค์เลยบอกว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือบ่ฮึประมาทนั่นแหละคือมีสติตลอดเพราะฉะนั้นศรัทธาจารย์เนี่ยเข้าพรรษานี้เทศกาลเข้าพรรษาศรัทธาสาธุชนบางคนตั้งใจจะไปนอนวัดนอนบ่าไปปฏิบัติธรรมไปอุจารเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องชีวิตนี้เป็นจะได้พ่องจัดหน้าเป็นจะได้พ่องจะมีอยู่กะเชื่อละกาว่าจัดหน้ามีถ้าเชื่อว่าชาติหน้ามีจะเอาจะได้ดีกับชีวิตที่เหลืออยู่นี่ยิ่งชีวิตนี้ยิ่งเหลือน้อยเวลายิ่งเหลือน้อยศรัทธาเวลานั้นยิ่งมีกล้านักขึ้นเท่าไหร่ยิ่งคนอายุนักขึ้นเท่าไหร่เวลาที่เหลือมีกล้านักขึ้นเท่าไหร่ก็จะต้องฟังเฝ้าทำความดีให้เต็มที่เพราะว่าจะทำความดีให้กับตัวเก่าและผู้อื่นกับสังคมต้องฟังเฝ้าทำเวลาเหลือน้อยชีวิตน้อยเดียวศรัทธาเพราะฉะนั้นพุทธองค์เลยบอกว่าจงยังความประมาทให้ถึงพร้อมนั่นก็คือมีสติเมื่อมีสติปัญญาก็ย่อมเกิดเพราะบ่พลั้งบ่เผลอเพราะมีสติพอมาในพรรษาเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยไปพระสวดมนต์เนี่ยไปภาวนาที่วัดที่วาไปนอนวัดนอนวาเพื่อทำที่บ้านได้ก่อนท่านอาจารย์มีคำถามมาวันก่อนนี้บอกว่าได้บอกว่าได้ได้ที่บ้านได้แต่ว่าไปที่วัดนี่มันเงียบมันสงบนะหาความวิเวกกับตัวเก่าแถมบปอได้เข้าไปอยู่ในขวงแก้วขวงแก้วอารามขวงแก้วทั้งสามมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาธุชนทั้งผู้ฟังและเป็นเขตมงคลอย่างยิ่งชาวเมียนมาชาวพม่าพอเข้าไปในวัดนี่จะทอดเกือบรองเท้าทันทีนะทอดเกือบรองเท้าทันทีสถานเพราะอย่างเพราะว่ากว่ากามกามมีจริงเพิ่นว่าเพิ่นยึดเอาที่ไหนมาคนประเทศพม่าเคยอู้ในสถานีหลายครั้งแล้วนะว่ายึดเอาที่ไหนมายึดเอาตั้งแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้านะพระเจ้าอันนี้พิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะพอสวรรคตนี่เจ้าพญาตัวนี้นะพ่อพญาพระเจ้าอยู่หัวตัวนี้นี่อยู่เมืองราชคฤห์ในแคว้นมคธจัตหาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาแคว้นมคธศรัทธาแล้วเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นนั้นในที่สุดลูกของเปิ้ลยึดอำนาจพระเจ้าอาชาติศัตรูนะพระเจ้าอาชาติศัตรูยึดอำนาจจัตหาสาธุชนทำผู้ฟังพอยึดอำนาจแล้วขังป้อไว้แบ่งคุกขังป้อไว้สมัยเก้ากับผมตมาภาพเดินทางที่ประเทศอินเดียเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วจัตหาสาธุชนทำผู้ฟังไปพอคุกนั้นยังเปิ้ลยังมีที่หลงเหลืออยู่มันนึกถึงแล้วด้านหนึ่งนี่ป่องประตูนี่นะป่องประตูนะหน้าต่างมองไปที่เขาคิจกูฏที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทีปแต่ละดวงที่อยู่ในกรรมในถ้ำกลางกลางคืนราตรีเนี่ยยังสว่างสวายอยู่แต่ว่าเวลานั้นพระสงฆ์ยังบรรลับเด้อยังปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิพระองค์เองก็เหมือนกันพระเจ้าพิมพิสารแม้จะโดนพระโอรสของเปิ้ลลูกของเปิ้ลขังไว้พระองค์ก็บ่ท้อพระทัย
พระพุทธองค์ก็เดินจงกรมนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่พระองค์บอกกลัวต่อมรณภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเพราะพระองค์ได้เป็นพระโสดาบันแล้วพระองค์สำเร็จเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นแล้วสัทธาพระองค์เดินจงกรมนั่งภาวนาเกิดปิติแม้ลูกเต้าเบื่อกินข้าวยังสามารถอยู่ยังพระชมชีพอยู่ได้ศรัทธาสาธุชนทั้งภูมิเนี่ยความปิติในการปฏิบัติธรรมนะแล้วพระองค์เนี่ยในที่สุดก็โดนโรคนะเอามีดมากรีดมาปาดที่ฝ่าเท้าของพระองค์ศรัทธาสาธุชนทั้งภูมิมาปีดมาปาดที่ฝ่าเท้าของพระองค์ศรัทธาเอ้ยอันอย่างจะเต้าแถมบ่อปอนะศรัทธาโดนอันอย่างพริกและเกลือตาเข้าไปแทนอันอย่างจะทรมานเต้าแต่พระองค์อาศัยปิติศรัทธาสาธุชนอาศัยปิติคือความอิ่มใจในการที่จิตสงบได้มาสามารถจะทำร้ายจิตใจพระองค์ได้เนี่ยการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาศรัทธาพระองค์มีขันติบารมีแต่ด้วยแรงกรรมของพระองค์ที่พระเจ้าพิมพิสารนั้นโดนพระโอรสหรือลูกตัวเก่าได้ทำแบบนั้นจัดหนึ่งหลายจัดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้เดินขึ้นไปบนลานพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์แต่ใส่เกิบขึ้นไปสถาเพียงเต้าอนักกรรมเหล่านั้นตัวมาตานตัวมาตานสถาเนี่ยตัวมาตานแท้ๆเพราะฉะนั้นพม่านี่เมียนมานี่แม้แต่เจ้าใหญ่ในโตกว่าตามเขตประตูวัดปุ๊บมันจะทอดรองเท้าทันทีอย่างประเทศเชเวดากองที่เคยไปมาเนี่ยมันจะรองเท้าไว้เป็นตี้เป็นตี้ฝากไว้ที่ฮันนะพอถึงใส่ขึ้นไปติบุญพระธาตุเจดีย์ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพิ่นยืดเอาตอนนั้นนี่แหละศรัทธาเลยเนี่ยกรรมมีจริงวัฏสงสารเงากายเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาในพรรษานี้ศึกษาเรียนรู้นะเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องสติและปัญญาศรัทธาไปถวายเตียนพรรษาเราต้องการความสว่างสวายให้เกิดขึ้นภายในวัดในวาเพื่อพระสงฆ์องค์พระเจ้าพิสุสงสมณีอยู่ที่วัดที่วาได้นำเอาเตียนนั้นจุดถวายเป็นพุทธปูชาศรัทธาการที่ฐานเอาเถอะว่าความมืดมิดจะได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าความมืดมิดภายในจิตใจให้สว่างสวายจะได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอความสว่างสวายในใจให้เกิดขึ้นนั่นคือเส้นสว่างแห่งปัญญานาทีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมือนด้วยปัญญานำบ่มีญาติโยมศรัทธาจริงอยู่ไฟฟ้าดวงอาทิตย์หรือแสงเตียนจะส่องได้เฉพาะกลางวันและส่องได้เฉพาะกลางคืนนี่ส่องได้เฉพาะจำกัดเขตเต้าอันที่แสงสว่างไปถึงดวงอาทิตย์ส่องได้เฉพาะเมื่อวานดวงจันทร์เหมือนกันยามราตรีค่ำคืนแบบนี้แม้จะเป็นเดือนแฮมค่ำหนึ่งไปแล้วถ้าเมฆบวบบางดวงจันทร์ไว้ก็คงจะสว่างอยู่เหมือนกันแต่พอหลายวันเข้าก็ร่อยหล่อลงไปศรัทธาส่องได้บ่เต็มที่เหมือนกันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่เส้นสว่างแห่งปัญญานั้นส่องได้ถึงเมื่อคืนเมื่อวานแม้เมื่อวานจะหมดลงไปแล้วยามค่ำคืนราตรีแบบนี้ความคิดของศรัทธายังเฉิดฉายยังสว่างสวายเกิดขึ้นในห้วงหัวใจของศรัทธาอยู่ดีแม้จะมืดปั่นใดก็ตามเนี่ยความมืดของทั้งโลกนั้นบ่เหมือนความมืดในจิตใจ ขออภัยอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นในพรรษานี้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพยายามนะของไผก็ของคนนั้นไผทำได้นักคนนั้นก็ได้ไผทำได้น้อยก็เป็นของคนคนนั้น ญาติโยมศรัทธาเรื่องทำนักน้อยนั้นอยู่ที่แต่ละคนอย่างกันห้าศาสีนเหมือนกัน
รักษาศีลนี่ศีล5นี่รักษาด้วยกายวาจานะบ่ได้คุมจิตใจไว้สถานรักษาศีลตั้งสติเนี่ยควบคุมได้เฉพาะกายกับวาจาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ5ควบคุมกายไว้แต่ข้อ4นี้ควบคุมวาจาไว้กำอู้ไว้สาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยภายในพรรษานี้บางคนอาจจะสมาทานศีลเฉพาะในวันพระก็ยังดีเพราะว่า3เดือนนี้มี12วัน12ศีลสัทธาเมื่อ12วัน12ศีลสัทธาสาธุชนได้นักได้เต็มที่เหมือนกันน่าเฉพาะวันพระแต่ถ้าสัทธาบ่ย่อท้อกำลังวันชาภายในจิตใจสัทธามีนักมีความอดทนเป็นที่ยิ่งมีวิริยะความเพียรของสัทธามีความนะพอกพูนอยู่เสมอศรัทธาก็สามารถที่จะตลอดพรรษานี้บางคนอาจจะสมาทานบ่วุ่นวายบ่เกี่ยวข้องบ่กระทําอัยมุขต่างๆจะสมาทานศีล5ข้อบางคนอาจมาไว้5ข้อเพราะมีครอบครัวมีภรรยามีสามีกามีลูกเต้าบางครั้งพลั้งเผลอต้องทํามาหากินอาจจะลุล่วงไปบางคนอาจจะสมาทานเฉพาะวันพระก็ได้บางคนจะเอาข้อเดียวเอ้าศีลข้อ5ข้อเดียวก็ยังดีกว่าบ่ได้สักข้อนึงศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนอาจจะมีประจำจิตตั้งแต่เกิดมาแล้วอินดูต่อผู้คนมีจิตใจเมตตาอินดูต่อทุกชีวิตที่ได้เกิดมาอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำหายากหนักหนาจะยอมศรัทธาน้อยนักถึงวันนี้ความวุ่นวายของโลกบรรลุไว้ที่ใดในโลกนี้วุ่นวายกู้พื้นที่อาจจะนักน้อยบ่เท่ากันแม้ต่างประเทศเองก็เหมือนกันตอนนี้วุ่นวายสับสน เข้าออกตะกี้เพิ่นส่งมาว่าประเทศจีนเหมือนกันตอนนี้ภัยธรรมชาติได้คุกคามนะผู้คนล้มตายกันนะโดยวัดได้อุทกภัยน้ำได้ท่วมเขื่อนต่างๆบางพื้นที่บางแห่งนี่ต้องปล่อยออกมาหูอยู่ว่าประชาชนจะเดือดร้อนแต่ถ้าบ่ปล่อยอันตรายกว่านั้นถ้ามันพังลงไปนี่ศรัทธาต่างประเทศนะทุกประเทศมีกรรมของแต่ละประเทศอยู่เพราะประชาชนทั้งนั้นเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาในโลกนี้ร่วมกันแต่ร่วมสร้างตัวกันอย่างที่บอกไปว่าแต่ละคนนั้นอายุก็มาใช่เท่ากันร่วมสร้างกรรมตัวกันมาอย่างพ่อแม่กับลูกเต้าเป็นจะได้ต้องมาเป็นลูกของผมท่านอาจารย์ไอ้คนบ่ดีนี่แน่เนี่ยมีคำถามนะเป็นจะได้ต้องมาเป็นลูกผมคำถามเน้นนักเหลือเกินมาหาตุเจ้าตัวนี้บอกว่าใจเย็นๆโยมเอ๋ยโยมถามว่าเป็นจะได้ต้องมาเป็นลูกของผมโยมสามารถถามได้นะโยมอาจจะบ่ฮู้ว่าเบื้องต้นบนไปของแต่ละคนนั้นนี่แหละเพิ่นบอกว่าวัฏสงสารโยมเอ๋ยนี่แหละจากก่อนมีมาแล้วจันหน้ารออยู่เบื้องหน้าแล้ววันนี้น่ะโยมทําอย่างไม่พ้องล่ะเป็นจะได้ลูกของโยมถึงมาเป็นของลูกลูกที่มีลักษณะแบบนี้โยมถามว่ามาเป็นลูกผมยังแล้วโยมเชื่อกับว่าจันทร์หน้ามีถามเพื่อนแล้วโยมเชื่อกับจันทร์หน้ามีและจากก่อนมีมาแล้วโยมเชื่อกับถ้าบ่เชื่อยากแก่การจันทร์ที่ใบคือโยมได้พูดว่าผมเชื่อท่านอาจารย์เป็นจะได้ถึงเชื่อพ่อหยังถามเพื่อนแทนศรัทธาพอเพื่อนมาถามว่าเป็นจะได้ลูกคนเนี้ยต้องมาเป็นลูกผมมาเกิดที่ผมยังมาเป็นลูกผมยังเนี่ยศรัทธาสาธุชนคำถามนะเข้ามาถึงเก้ากับผมอัตมาภาพเนี่ยเลยบอกว่าโยมเอ๋ยเมื่อโยมเชื่อว่าจากหน้ามีเมื่อโยมเชื่อว่าจากก่อนมีมาแล้วโยมเชื่อกว่ากรรมมีจริงถามเพื่อนแทนบุญกรรมมีจริงโยมเชื่อถ้าโยมเชื่อนี่แหละ
โยมถอยหลังไปบ่ได้หรอกอาตมาก็ถอยบ่เป็นมีพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังพระชนมาชีพอยู่ถ้าพระองค์ยังอยู่โยมสามารถไปถามท่านได้เพิ่นจะชี้แจงว่าเนี่ยจากก่อนลูกของโยมคนนี้เกี่ยวข้องจะได้กับโยมแล้วเป็นจะได้ถึงมาเป็นลูกของโยมนะพระพุทธองค์บ่มีแล้วแล้วจะให้ผมเชื่อจะได้ท่านอาจารย์เอาก็ลองพอกันคนในโลกนี้ว่าจะโยมคนเดียวนะลูกแบบนี้คนอื่นเปล่าเนี่ยญาติโยมศรัทธาคนอื่นเปล่าที่แบบโยมนี้ที่บ่เหมือนโยมก็มีนะญาติโยมศรัทธาภายบ่ปรารถนาแหละโยมเหยบอกเพิ่นทุกคนต้องการลูกดีทั้งนั้นทุกคนต้องการให้ลูกเป็นคนดีแล้วโยมนะเกิดมาตอนนี้อายุเท่าใดถามเพิ่นเพิ่นบอกว่า49โยมถามโยมว่า49แล้วความดีกับความชั่วโยมประเมินได้คอว่าความชั่วกับความดีโยมทำอันไหนนักเหลือกันเพิ่นก็เงียบไปคำหนึ่งเอ้ท่านอาจารย์เพิ่นบอกผมบ่แน่ใจเป็นจะได้ถึงบ่แน่ใจจัดนี้แต่แท้นะจากก่อนบ่อู้พอและลึกชาติมาได้เอาแค่โยมเกิดมาจัดนี้แต่มาขอถามว่าความดีกับความชั่วนะโยมทำอันไหนนักเหลือขาดเพิ่นก็เงียบไปคำหนึ่งแท้เพิ่นก็เลยบอกว่ามาวิเคราะห์แล้วท่านอาจารย์ความชั่วถ้าจะนักเหมือนกันเพิ่นก็ยิ้มด้วยก็นั่นแหละโยมเหยความชั่วแต่ละอย่างนั้นความดีแต่ละอย่างนั้นมันมีผลนะสัทธามันส่งผลหื้อนะสัทธาแล้วโยมบอกเพิ่นไปว่านี่แหละแล้วโยมเชื่อว่ากรรมมีถ้าโยมเชื่อเนี่ยต่อไปชาติต่อไปมีเนี่ยเรานี่แหละกรรมเรานี้แหละที่ทําในชาตินี้จะส่งผลชาติไหนบ่ฮู้ต่อไปทางหน้าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่เป็นคำถามของคนที่ทุกข์ใจเดินทางมาพบพระตุเจ้าตนนี้เลยอู้เพิ่นฟังเมื่อโยมเชื่อว่าชาติหน้ามีแล้วโยมอยากจะทำความชั่วนักอย่างคือทำความดีนักเหลือความชั่วความชั่วนั่นคือลืมไปเสียอย่าไปทำความชั่วนักเหลือความดีคือทำความดีนักเหลือความชั่วถือความดีบริสุทธิ์หมดมันเป็นไปได้ยากแต่คือโยมทำความดีนักเหลือความชั่วเผื่อว่าใกล้จะตายทุกคนปฏิเสธบ่ได้เอานึกถึงความดีได้เวยกว่ากันนักศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าทำบ่อยๆทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆบางคนถามว่าเอ๊ท่านอาจารย์คนเกิดมานี้ท่านอาจารย์ขอถามว่าถามบอกคนเกิดมาเนี่ยในโลกเนี่ยคือดีมดเลยมีจะมีก่อนในโลกนี้เกิดมาเป็นคนดีบริสุทธิ์ที่สุดเลยมีก่อนมึงว่าบ่มีในโลกนี้บ่มีแม้กระทั่งยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ยังบ่มีที่สุดโยมเอ้ยอย่าไปหาว่าในโลกนี้เกิดมาเป็นดีมดนะถ้าดีมดแล้วบ่ต้องมาเกิดในโลกนี้ถ้าดีแท้ๆแล้วนะสัตว์บริสุทธิ์ผุดผ่องบ่มีอย่างเจือปนสักน้อยเนี่ยเข้าสู่นิพพานทันทีออกจากวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดทันทีเลยนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีสี่อสงไขยแสนมหากัปตีออกปากนะกึดในใจจะมาว่าเตื้อตีออกปากไว้ว่าต้องการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหูแจ้งโลกด้วยตัวเขาแล้วจะลื้อมนุษย์คนต่างหลายนี่คือไปตัวเปิ้นคือหูตัวเปิ้นอย่างตะวันนี้เป็นต้นวันอาสาฬบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมครั้งแรกในพระพุทธศาสนาในโลกนี้วันอาสาฬบูชาแสดงธรรมครั้งแรกมีปัญจวัคคีย์ห้าตนก่อนหน้านั้นก็จะไปแสดงคืออาจารย์อาลาดาบดกับอุทกาดาบดแต่ปรากฏว่าอาจารย์สองตนนั่นเสียชีวิตไปก่อนแล้วเพราะอาจารย์สองตนนั่นสั่งไว้ว่าพระสิทธัตถะเหยถ้าเส้นทางที่ตัวเก่าต้องการปะต้องการหูนะถ้าปะเมื่อใดเ
จะไปลืมอาจารย์เนอะพี่มาบอกอาจารย์ตัวนี่ศรัทธาตอนนั้นถือว่าใหญ่ที่สุดสองสำนักพระเจ้าชัยศรีนัทธาเฮียนถึงจบภายในบักกี่วันเจ็ดวันเท่านั้นแต่ละสำนักปรากฏว่าจบหมดแล้วจบ18ศาสตร์หมดแล้วแต่ยังบ่พ้นทุกข์เถื่อศรัทธายังบ่ออกจากวัฏสงสารเวียนว่ายแต่เกิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์1 5นั่นน่ะสวรรค์6จานเป็น11ล่ะศรัทธาแล้วพรหมเฮาจาน31นี่วัฏสงสารบ่มีเบื้องต้นเบื้องปลายศรัทธาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แบบนี้เวียนว่ายแต่เกิดเวียนตายตายเกิดเกิดบ่ใช่มนุษย์อย่างเดียวศรัทธาบางชาติศรัทธาอาจจะจากโลกนี้ไปแต่ต้องไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าด้วยบุพกรรมกรรมดีในชาตินี้ที่นึกขึ้นได้แต่บางครั้งศรัทธาอาจจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ไปสู่ภพภูมิที่ลำบากอาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะไปอยู่นรกภูมิก็ได้หรือเปรตอสุรกายเป็นต้นศรัทธาบ่แน่บ่ใจว่าท่านอาจารย์มานั่นมีคนมาถามมีคำถามมานักนะว่าอันนุ่งผ้าเหลืองบ่ดีก็บ่แน่บอกว่านุ่งผ้าเหลืองเนี่ยเพราะว่านุ่งผ้าเหลืองนี่บอกเปิ้นว่านะนุ่งผ้าเหลืองนี่เสี่ยงนักเหลือเป็นคฤหัสถ์ก่อนบอกว่าเสี่ยงจะได้ท่านอาจารย์ก็ต้องระแวดระวังตลอดเวลาต้องระแวดระวังตลอดเวลาเจ้าบ้านนี่คฤหัสถ์วิสัยนี่ศีลห้ามอะไรหรอกนะอย่าขึ้นต้นไม้นะขึ้น5กิ่งถ้าตกลงมาก็ขึ้น200เสา7กิ่งนี่อันไหนจะเจ็บเหลือการปุดโฮเปิ้นบอกแบบนี้มันก็200ไปมันก็เจ็บกาท่านอาจารย์เพิ่นว่าก็นั่นแหละต้องระวังต้องมีสติตลอดถ้าพลั้งเผลอไปเนี่ยอันตรายกว่าเจ้าบ้านนะเพราะเจ้าบ้านได้ไหว้ได้สาเจ้าบ้านได้นำพัตตาหารเข้าน้ำโภชนาหารแบบประณีตมาถวายใส่ลงในบาตรนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศรัทธาเจ้าบ้านนี่วันนั้นถามว่าท่านอาจารย์จะเอาเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านปฏิบัติธรรมได้ถึงขั้นสูงได้เหมือนกันสมัยพุทธกาลมีอย่าประมาทมาได้แค่ศรัทธาปฏิบัติธรรมนะมันมาด้วยกันหลายคนน่ะคนว่าเป็นจะได้อาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องปฏิบัติธรรมก็โยมตะกี้ถามว่าเป็นจะได้ลูกนี่มาเป็นต้องมาเป็นของผมนะได้ยินวะได้ยินครับอันนั่นแหละเพื่อนต้องไปปฏิบัติธรรมพ่อนี่แหละพ่อเป็นจะได้ลูกนี่ต้องมาเป็นของผมอย่างเป็นจะได้ต้องมาเกิดที่ผมที่อุปายเด็กี้นะสัตว์อันนั่นแหละต้องมาปฏิบัติธรรมและเป็นจะได้ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อนว่าก็ต้องปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติธรรมเพื่อนกันเจริญสติไงเจริญสติสัมปชัญญะสติกับปัญญามันติดกันถ้าสติมีเกิดขึ้นปัญญากับตัวมาอย่างกับมีดกับสันมีดเวลาฟันลงไปเนี่ยสันมีดก็คือตัวสติปัญญาก็คือความคมของมีดน่ะศรัทธาสาธุชนมีดก็ดีดาบก็ดีเวลาเครือข่าวเครือไม้มาหวานแข้งขาก็จะต้องใช้มีดหรืออาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคมตัดลงไปเวียนว่ายแต่เกิดวัฏสงสารก็มีเชือกอย่างเคยอู้ในสถานีวิทยุเชือก10เส้นเนี่ยเพิ่นเฮาว่าสั่งโยด10ประการผูกมนุษย์ไว้เพื่อท่องเที่ยววัฏสงสารนี่แหละอย่างชาตินี้สถามาเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยแต่โชคดีมาเจอพระพุทธศาสนาเจอแผนที่เจอวิธีแนวทางที่จะเอาเชือก10เส้นนี้พุทธศรัทธาสาธุชนบางคนแค่ฟังมีอย่างพ่องนะมี3มี10เส้นแต่3เส้นแรกนี่พระเจ้าพิมพิสารตะกี้เพิ่นตัดพุทธที่เล่าตะกี้นะสัทธาเป็นจะได้ลูกเพิ่นกีดแข้งกีดฝ่าเท้าต่อเก่านี่เมืองพม่าเมืองเมียนมาบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นกามของที่ได้ไปบนลานเจดีย์เพียงแต่เพิ่นยึดเอาจนถึงทุกวันนี้แล้วประเทศไทยถึงวันนี้เป็นจะได้พ่องเรื่องกรรมมีจริงนะถ้าเชื่อแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง
แล้วศรัทธาตั้งในตั้งฟังประเด็นเนี่ยบางคนเอ๊ะจะไปฮึดเจือก10เส้นมันหายเนอะใครฟังอยู่ก็เลยว่าเออ10เส้นเอาแค่3เส้นเบื้องต้นก่อนไอ้เส้นอื่นนั่นอย่าไปฟังเด้องั้น10 3เส้นเบื้องต้นก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้าว่าไว้บุรุษมี4กู้8บุรุษถ้าศรัทธาธรรมวัดแปรนะคนฟังค่ำคืนนี้พอ Facebook ค่ำคืนนี้น่าจะเคยไปธรรมวัดปฏิบัติธรรมที่ธรรมวัดไปมีบุรุษ4คู่8บุรุษ4คู่นั่นคืออย่าง8บุรุษคืออย่างศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบุรุษ4คู่8บุรุษนะมี4คู่นั่นคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลนี่4กู้แต่อู้ไป8นะ4กู้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกู้แรกเอาแล้วศรัทธาเหยนั่นคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอย่างศรัทธาไปปฏิบัติธรรมนะพยายามรักษาศีลนะคือการทั้งศาสนาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิคือจิตใจสงบสมาธิคือจิตอยู่กับที่ที่ใดที่หนึ่งคือสงบอย่างอยู่กับลมหายใจอย่านึกถึงดอกไม้ที่ใส่แก้วตังสามเป็นจาคานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติถ้านึกถึงความตายกับมรณานุสติอันนี้สติตัวนึกสิ่งเหล่านี้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมานุสติอันนี้คือสมาธินะแต่ถ้าศรัทธานึกถึงมรณานุสติก็ยิ่งดีมรณานุสตินี่จะเข้าไปสู่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือรู้ความจริงของสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เจือก3เส้นเนี่ยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโอ้วันนี้ใกล้เข้าพรรษาแล้วอู้ศรัทธาฟังนะโสดาปัตติมรรคคือการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมพยายามปฏิบัติธรรมแล้วจะกำจัดสิ่งสามเกี่ยวสามเส้นนี้คือพุทธนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนั่นก็คือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะศีลพัตตปรมาสและวิชิกิจฉาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสามเส้นนี้นะญาติโยมศรัทธาถ้าปุ๊ดนะรับรองศรัทธาศรัทธาปิดสี่อย่างได้อบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานญาติโยมศรัทธาสักกายทิฏฐิคือการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเก่านี้มีตัวมีตนเป็นของตัวเก่าของกูแบบนี้เป็นต้นร่างกายนี้เป็นของเฮาเป็นต้นแต่ถ้าศรัทธาตัดเจือกนี้ได้ศรัทธาจะพิจารณาร่างกายว่าเอ้ร่างกายนี้เป็นจะได้จะต้องเฒ่าจะต้องแก่พื้นนมอย่างเก่าบ่ได้กะบ่ได้เมื่อศรัทธายอมรับว่าจะต้องตายเป็นแน่แท้ว่ามันจะเป็นของตัวเก่าแท้ๆแล้วศรัทธาจะปล่อยวางอย่างได้หลายๆอย่างอันนี้จะตายเวลาไหนก็ได้ตายเมื่อใดก็ได้ใครจะมาฆ่ากับบักหัวตัดเจือกนี้เส้นบอกกลัวตายสาธุชนทั้งผู้ฟังสักกายทิฏฐิศรัทธาสาธุชนและศีลพัตตปรมาสในหักษาศีลนะหักษาศีลเต็มที่หักษาศีลด้วยชีวิตจะยมศรัทธาถ้าศรัทธาต้องการออกจากวัฏสงสารเบื้องต้นศรัทธาเบื้องต้นเลยนะต้องหักษาศีลอย่างเข้าพรรษานี้เป็นต้นสมาทานบักกินเหล้ายกตัวอย่างเนาะศรัทธาอธิษฐานบักกินเหล้าเนี่ยปรากฏอธิษฐานแล้วเอาแล้วทีนี้มีคนมาขอมีงานนะไปช่วยขอกินเหล้ากันเถอะกินเหล้ากินตัวกันเนาะแต่คนนึงบอกโอ้สมาทานแล้วบักกินบ่ได้ต้องกินเนี่ยบ่ได้ต้องกินคนหนึ่งบังคับนะพอมาด้วยกันแล้วต้องกินนะบ่กินบ่ได้
ศรัทธาสาธุชนแต่คนนี้มั่นคงบ่กินบ่กินบ่ได้นะต้องกินนะบ่กินถ้าบ่กินนี่จะตัดออกจากหมู่คณะอัดได้บ่เต้าตานนะถ้าบ่กินนี่คนหนึ่งมาเนี่ยบ่กินจะเอาปืนยิงเนอะเพราะมาที่นี่แล้วต่างคนต่างหนีมาได้แล้วต้องกินนะถ้าบ่กินจะยิงแน่นอนนะยิงหรือตายแน่ๆต้องกินด้วยกันคนที่ตัดเชือกสามเส้นที่อู้ตะกี้นะสักยะทิฏฐิได้แล้วบ่กลัวตายแล้วเมื่อบ่กลัวตายนี่เพิ่นเอาเดี๋ยวนี้ปืนจ่อที่หัวแล้วว่าฮึกินเหล้าแต่บอกว่ายิงเลยได้เพราะว่าบ่ต้องฮึศีลนี่ขาดเนี่ยศีลพัตตปรมัตถ์รักษาศีลอย่างดีบ่รักษาแบบเล่นๆนะสัตว์รักษาด้วยจิตใจแท้ๆรักษาแท้ยิงกันได้เลยเพราะบ่ฮื้อศีลมันปุ๊ดมันขาดนะเพราะรักษาศีลแท้ๆเพราะบ่กลัวตายแล้วเมื่อบ่กลัวตายเอาได้เลยฆ่าได้เลยนะศีลพัตตปรมาสิข้อที่2นี่เอายิงเลยนะข้อที่3ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังข้อที่3นะวิชิกิจฉาลังเลสงสัยลังเลสงสัยอย่างสาธุชนทั้งผู้ฟังลังเลสงสัยในเรื่องคุณของพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีแท้ๆก่อนคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงก่อนคนที่ละสักกายทิฏฐิได้แล้วคนที่รักษาศีลได้ดีอย่างยิ่งแล้วศีลพัตตปรมัตถ์นี้รักษาได้อย่างมั่นคงกำจัดเกี้ยวข้อนี้ได้ทันทีอย่างที่จะยิงบุญอย่างยิงอ่ะเอาหุ้ยยิงได้เลยนี่ศรัทธารักษาศีลอย่างแท้ๆนะศรัทธาสามข้อนะศรัทธาศีลพัตตปรมัตถ์บ่สงสัยในคุณพระรัตนตรัยเขาบอกว่าพระเจ้าบ่มีแต่หื้อมาจะหื้อ11,000บ่เอาแล้วพระเจ้ามีจริงคุณพระธรรมมีจริงคุณพระสงฆ์มีจริงคนที่กำจัดเกี่ยวกับเส้นนี้พุทธแม้จะ10,000,000,000,000จะฮึกล่าวว่าคุณพระพุทธบ่มีบ่ว่าเด็ดขาดแล้วภายในจิตใจมั่นคงอย่างทองแท้ต่อพระรัตนตรัยเชื่อว่ามีจริงเนี่ย3เส้นเนี่ยศรัทธาเชื่อ3เส้นนี้แหละจะนำปาญาโยมศรัทธาคำว่าตาสงสารต้องตัดฮึพุทธของนี่แหละบุคคล8บุรุษ4กู้กู้แรกนี่ก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคคือกำลังทำอยู่ไงกำลังเดินอยู่กำลังปฏิบัติอยู่จิตใจเริ่มสงบแล้วเกิดปิติอย่างยิ่งมีความฮักมีความครบต่อพระรัตนตรัยอย่างสุดซึ้งแม้คนจะจ้างเป็นหมื่นเป็นแสนว่าคุณพระพุทธเจ้าบ่มีตึงบ่ว่าก็เชื่ออย่างสนิทใจแล้วเขามาจ้าง10,000,000,000เขากินเหล้าแก้วเดียวมาเอาเด็ดขาดอันนั้นน่ะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วได้เวลาไหนก็ได้เมื่อได้ก็ได้บ่กลัวต่อมรณกรรมมรณภัยที่จะมาถึงนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังท่านใดคนใดที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่เลยอู้ศรัทธาฟังแบบนี้อยากยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนถามวันนั้นเลยมาอู้วันนี้อยากโยมศรัทธาเหรอชีวิตมีกล้าอู้ศรัทธาเป็นประจำอยู่แล้วว่าเวลาเหลืออยู่เท่าใดนั้นมีกล้านักขึ้นเท่าอันตอนนี้พรรษานี้ศรัทธาบางคนอธิษฐานแล้วว่าจะไปนอนวัดตลอดนะนอนวัดก็คือไปอู้จ๋าเรื่องศีลเรื่องธรรมอู้จ๋าเรื่องปัญหาชีวิตว่าเอ๊จะแก้ไขอย่างไรดีเป็นจะได้เรื่องความทุกข์มันเกิดขึ้นแต่เล่าความทุกข์จะแก้ไขอย่างไรศรัทธาธรรมพระที่ก่อนเข้าพรรษานี้มีธรรมมาโดยมากเหมือนกันเลยบอกว่าความทุกข์เนี่ยอยากไปกลัวเราต้องกลัวความทุกข์เพราะเราต้องหูจักเพิ่นเราต้องทำสนิทหูจักกับความทุกข์ทุกคนเกิดมาแบบมีทุกข์เนี่ยมันเป็นไปบ่ได้แต่ละคนเกิดมาตื่นขึ้นมาแล้ว
ความหิวก็เข้ามาเยือนแล้ววันหนึ่งวันข้ามนะวันไหนความหิวบ่มีบ่เกิดขึ้นเป็นไปบ่ได้ญาติโยมศรัทธาเอ๊ะท่านอาจารย์บางคนหันบ่หิวข้าวก็มีนะแล้วบ่หิวข้าวก็หิวอย่างอื่นเนาะหิวอย่างอื่นมีอยู่นะบอกว่าข้าวนี่เพิ่นบ่กินแต่เพิ่นหิวความสุขอ่ะความสุขเนี่ยเพิ่นบ่กินเพราะว่าบางทีทุกข์ใจดอกต้องการความสุขเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นบางทีกินข้าวมาได้นอนมาหลับพอความทุกข์เข้ามาเยือนไงจะไปกินข้าวได้อย่างไรเพิ่นบ่ใช่หิวแล้วหิวความสุขต่างหากแน่ความสุขต่างใจความสุขต่างกายนี่มันจะทุกข์จังใดบ่เกี่ยวละบ่หิวข้าวเพราะมันทุกข์แต่ใจนี่มีความต้องการอย่างยิ่งสาธุชนต้องผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากยมศรัทธาเอ้ยตั้งจิตตั้งใจเวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นเวลาที่มีกล้ามหาศาลบางคนพิษขันสามีภรรยาเนี่ยคัดแย้งกันตลอดเวลาจนบางครั้งเกือบจะทำร้ายชีวิตซึ่งกันและกันมีโทรมาถามเหมือนกันบอกว่าใจเย็นๆโลกนี้มันบ่ใช่เงาไก่นักจะได้อยู่บ่ใช่เหมือนกับฟ้าแลบเหมือนกับหยดน้ำข้างบนใบหญ้าพอตะวันทอแสงขึ้นมาบ่เหมือนต้นใดก็เหือกแห้งไปละบ่ต้องไปจีรังอันหยังกับชีวิตนี้นะนะคือสนใจชีวิตตัวเก่าว่ามีกล้าขนาดไหนนะใครจะว่าใครจะแจ้งใครจะด่าใครจะตามนี้ก็ปล่อยเพิ่นไปสุดแท้แต่เพิ่นจะตามนี้บางคนโอ้ท่านอาจารย์เพิ่นอู้ว่าอย่างนี้ปล่อยเพิ่นไปบอกเขาดีได้เกิดมาในโลกนี้ทางเพื่อนได้นินทาทางเพื่อนได้เล่าได้อู้แม่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหนีบ่พ้นปาสาญาศรัทธาสาธุชนหมู่เฮาเจ้าเขาทั้งหลายจะหนีพ้นได้เล่าฉะนั้นต้องลาไปต้องขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นเล่าเพิ่นอู้วันนั้นเพิ่นต้องใจมาอู้ฟังเฮาต้องดีใจบอกว่าถ้าเปิ้นเล่าเปิ้นโอ้ถ้าเฮาทําดีนะถ้าทําดีแล้วเปิ้นว่าเฮ้อเปิ้นตํานี้เฮ้อว่าดีนี่ดีแท้แล้วปล่อยเปิ้นศรัทธาคือเปิ้นเล่าได้เต็มเต้เปิ้นจะได้มีความสุขบอกเปิ้นอย่าอันเปิ้นก็ดีใจขอบคุณท่านอาจารย์เปิ้นบอกแต่ก่อนทุกข์ใจขนาดเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วสาธุบอกดีจังนั่นแหละบอกว่าเปิ้นจะเล่าเปิ้นจะอู้จะได้ก็สุดแท้ๆถ้าเล่าอู้ในขณะที่เราทำความดีนะปล่อยเพื่อนเล่าเต็มที่ปล่อยเพื่อนอู้เต็มที่นะเราก็ต้องดีใจที่เพื่อนได้เล่าได้อู้เราเพื่อนจะตำนี้เราก็ดีใจละเพื่อนมีโอกาสได้ตำนี้คนอื่นอาจจะบ่โดนตำนี้อาจจะบ่มีวาสนาเต้าเราเราอาจจะมีวาสนาเหลือเพื่อนเพราะเพื่อนตำนี้เราในขณะที่เราทำความดีแต่เมื่อเราทำความชอบคนมาตำนี้ถ้าคนมีปัญญาเพิ่นจะสะดุดเพิ่นจะหยุดยั้งคิดเพิ่นจะกำพองมาลัยชีวิตเบี่ยงไปหมุนไปทางที่ถูกต้องทันทีสำหรับคนที่มีบุญเต้าอันสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่สำหรับคนที่บุญบ่เพียงพอจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นทันทีเพราะปัญญาบ่เต็มที่เกิดบ่ถึงนึกบ่ออกว่าเพิ่นที่บอกมานั้นแต่เมื่อเราทำความดีคนต่ำนี้คนว่าไว้เพิ่นเล่าอู้จานินตาไปตันที่บ่ถูกบ่ต้องก็สุดแท้ๆแต่จงคุมใจไว้ว่าเฮาเกิดมาทําให้เพิ่นได้อู้ได้เล่าแม้ว่าจะเล่าในทางที่เสียยังดีกว่าเพราะว่าเฮาเป็นมนุษย์จะหนีสิ่งเหล่านี้บ่ได้แน่นอนนะเพราะเป็นโลกธรรม8ประการอยู่แล้วตกอยู่ในโลกธรรมอยู่แล้วมีสุขมีทุกข์คู่กันซะทีมีเสรเสริญและนินทานะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนี่บันเตอร์เพิ่นก็สรรเสริญแต่เนี่ยแต่บางครั้งเอาแล้วคำสรรเสริญบ่มีแล้วมีก็เพิ่นนินทาไปทางที่ใส่ไล่ไปสีก็มีวันนั้นมีโยมถามว่ามันเพราะสาเหตุอย่างทั้งอาจารย์ก็เพราะกรรมนี่แหละวัฏสงสารมันเหงาบ่มีเบื้องต้นเบื้องปลายโยมเอ้ยบอกเพิ่นหาเบื้องต้นเบื้องปลายบ่ปะนี่แหละปล่อยเพิ่นไปแต่เราต้องมีสติต้องใจปัญญาแก้ไขชีวิตของตัวเก่านี่แหละผู้พักกรรมแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นมันบ่เท่ากันบ่เหมือนกัน
เมื่อเขาเกิดมาจัดนี้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยิ่งยากที่สุดคือเจอพระพุทธศาสนาแค่เจอนะบ่ได้ศรัทธาแล้วศรัทธาบางคนเจอบ่ได้ศรัทธาศรัทธาเจอพระพุทธศาสนาไปแล้วแต่บ่มีความศรัทธาแต่ยากกว่านั้นคือการศรัทธาต่อพระรัตนตรัยนี่แหละญาติโยมศรัทธาการศรัทธาต่อพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากเมื่อเราศรัทธาแล้วเกิดความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าสอนอันยังพระพุทธเจ้าตรัสรู้อันยังนี่แล้วศรัทธาต่างหลายจะต้องค้นคว้านะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อมีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยแต่บางคนเกิดมาปะพระพุทธศาสนาปะพระรัตนตรัยพบแล้วแต่ไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาความทุกข์มีอยู่ร่ำไปแม้เจอแล้วศรัทธาความทุกข์ก็ยังมีประสาทอย่างแต่บ่เชื่อแล้วพอต่างประเทศตอนนี้ไฟธรรมชาติพ้องวางแผนที่จะลบลาฆ่าฟันกันเกิดขึ้นอยู่ตึงวันอย่ายอมศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจงกระทำความดีนี้ที่เทศกาลเข้าพรรษานี้อย่างไปถวายเตียนพรรษาฮื้อตานรักษาศีลอย่างภาวนาเป็นต้นเกือกสามเส้นอย่างที่บอกตะกี้สกยาทิฐินี่ร่างกายนี่ว่าใจเพียงของตอกเก่าทุกคนก็อู้ได้แต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยปืนมาจ่อหัวนี่กลัวตายก่อนเนี่ยอย่างตะกี้อย่างอู้ฟังว่าถ้ารักษาศีลแต่จะยิงนะถ้าเมื่อกี้เนี่ยยิงได้เลยนี่หันก่อนเนี่ยศรัทธาสามารถเอาเกือกเส้นนี้พูดได้เลยรักษาศีลยิ่งชีวิตศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองขึ้นเนี่ยการรักษาศีลยิ่งชีวิตเนี่ยเจือกสามเส้นเส้นที่สักกายทิฏฐินะศีลพัตตปรมาสนะวิชิกิจฉาลังเลสงสารศรัทธาเอ๋ยอย่ายอมศรัทธาถึงวันนี้เจ้าบ้านคารวะมีสายนี้นักนะปฏิบัติธรรมแล้วสามารถทำได้อาจจะนักนะบางคนโอ้เรียบร้อยดีงามนั่งสมาธิตลอดทำสมาธิอยู่เสมอนะทานศีลภาวนาเนี่ยภาวนานี่เมื่อจิตสงบศรัทธาเมื่อจิตสงบแล้วเอาละความสุขก็เกิดขึ้นนะความสุขเกิดขึ้นแต่มันก็บ่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงแถมแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยสมาธินะ ขออภัยศรัทธาอากาศเย็นเนอะพุทธศิขิรีทำเพื่ออากาศไอขึ้นมาต้องความภายใจย่อมศรัทธาเพราะฉะนั้นมันมีค่ากว่าท่านอาจารย์นั่งรับตานั่งสมาธิบางคนหันไปนี่คำถามนะศรัทธาเพราะว่าแบบว่านั่งรับตาอยู่ยานนะบอกว่าใจเย็นๆโยมนะนั่งรับตาเจ็บนั่งมืนตาก็ได้อะแต่หื้อจิตนี่ความคิดของเฮานี่นะจิตความคิดของเฮานี่ญาติโยมศรัทธาจิตความคิดของเฮานี่แหละคืออยู่ที่ใดที่หนึ่งแม้จะนั่งรับตานั่งลืมตามืนตาขึ้นมานี่ความคิดนี่คืออยู่กับที่คืออยู่ที่ใดนี่บางทีตามืนอยู่นี่เฮากำหนดลมหายใจเข้าออกบางคนเขานึกว่าเอออันนั้นมันนั่นเหมือนลอยเฮ้ยนั่งกึดไปเลยก้าแต่หารู้ไม่ว่าเปิ้นมืนตาแต่เปิ้นพอที่ลมหายใจเข้าออกอาจสายตาเปิ้นอ่ำจะบ่พอไปทางหน้าโพ้นแต่บ่ได้ทำงานตาเปิ้นเปิดหนังตาเปิดบ่ได้แต่ว่าจิตของเปิ้นจับอยู่ที่ลมเข้าออกลมหายใจเนี่ยสมาธิมันอยู่ที่ลมหายใจจิตมันอยู่ที่ลมหายใจญาติโยมศรัทธาอันนี้แหละคือความสงบเกิดขึ้นไปจะอู้จะจ้าบ่เกี่ยวบ่ได้ยินบ่ได้ยินก็บ่สนใจเออแบบนี้ศรัทธาเนี่ยความสงบมันเกิดขึ้นแต่เมื่อความวุ่นวายเข้ามาแทนที่จิตก็เศร้าหมองขึ้นมาแถมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างใดตัวปัญญานี่แหละศรัทธาจะได้ช่วยปัญญาคือเส้นสว่างยาวเตียนไปตันแหละมันสว่างมืดเนี่ยเวลามืดลองศรัทธาปิดไฟพอกะพอมืดแล้วจะบ่หันลองเตียวไปหรอถ้าบ่เกิดปัญหาถ้าบ่เกิดอุปสรรคคือจะไปเตียวข้องใส่เต้าใส่
่อไม้พ่องลุงพ่องยามพ่องถนนหนตังนี่บ่มีรถบ่มีไฟจะไปได้อย่างไรสถานจะต้องจ่ายต้องอาศัยไฟชีวิตเมืองการน่ะผมว่าเมื่อคืนเมื่อวานชีวิตน่ะต้องใช้ตลอดเวลารถนี่ไปได้เมื่อคืนเมื่อวานก็ไปตลอดเวลาเมื่อวานไปสบายมันต้องใช้ไฟแต่เมื่อคืนต้องอาศัยไฟชีวิตคนเหมือนกันน่ะต้องอาศัยความรู้นั่นคือตัวปัญญาความรู้คือตัวปัญญาเอาศรัทธาง่ายลูกศรัทธาก็ดีบางคนน่ะต้องการให้ลูกมีความรู้นี่ท่านก็ถ้าลูกมีความรู้ก็ลูกมีบ่รู้พ่อแม่จะมีความสุขอย่างไรเอ้าถ้าเฮาเป็นพ่อแม่ของลูกคนใดคนหนึ่งบางคนมีลูกคนเดียวอยู่ปัจจุบันนี่2คนแต่ถ้าลูกบ่มีความรู้เฮียนบ่เก่งนี่ศรัทธาเอ้ตกใจแล้วลูกเฮียนบ่เก่งนะท่านนะจะเฮียนใดดีใจเย็นๆบอกว่านํามาหาบอกเป็นจะได้เพิ่นจะได้มันเฮียนบ่เก่งท่านอาจารย์มันขัดยานเหมือนกันนะครูว่านะแต่เพิ่นเฮียนบ่เก่งความจําบ่ค่อยดีเท่าใดนะเฮียนบ่ค่อยเก่งถามเพิ่นว่าลูกเฮียนบ่เก่งแต่ลูกเป็นจะได้พ่องเรียบร้อยก่อฮู้จักเคารพพ่อแม่ก่อแล้วเนี่ยการบ้านก่อนเวลาเฮียนพี่มาบ้านช่วยท่านช่วยเนี่ยโอ้นั้นช่วยท่านอาจารย์เนี่ยการเนอะบ่ต้องได้บอกเนอะเรื่องการงานนะบ่ต้องได้บอกแม่เพิ่นก็บ่ต้องได้บอกแต่แม่ตุ้งใจว่าเฮียนบ่เก่งเนี่ยศรัทธาลงขึ้นพอเนาะเฮียนบ่เก่งเนี่ยได้เป็นคนดีนะเฮียนบ่เก่งแต่ลูกเป็นคนดีการงานบ่ต้องได้บอกขึ้นพอศรัทธาเนี่ยคนดีนะศรัทธาโลกนี้ต้องการคนดีประเทศไทยก็ต้องการคนดีและถามว่าซื่อสัตย์ก็โอ้เรื่องความซื่อสัตย์เชียงฮานะท่านอาจารย์ลูกผมนะแต่อย่างเดียวเฮียนบ่เก่งบอกว่าใจเย็นๆจะไปตุกใจเฮียนบ่เก่งว่าเป็นอย่างนะโยมก็ใครเฮียนเก่งให้จบอย่างเปิ้นน่ะท่านอาจารย์จะได้ใบปริญญาตรี ศรัทธาเฮ้ยบอกใจเย็นๆบ่ได้ใบปริญญาบ่เป็นอย่างแต่ขอให้ลูกนั้นเป็นคนดีลูกเป็นคนดีฮู้จักช่วยการช่วยงานพ่อแม่ฮู้จักคุณพ่อคุณแม่ฮู้จักเคารพพ่อแม่บ่ทําให้พ่อแม่เสียใจแล้วพ่อแม่จะมาเสียใจว่าลูกบ่เก่งมันเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยบอกแล้วว่าตาสงสารมันยาวกายจากก่อนเพิ่นสร้างกรรมอันใดไว้บ่ฮู้ความจําเพิ่นอาจจะบ่ดีเท่าใดนักอาจจะเฮียนบ่เก่งแต่เพิ่นยังเป็นคนดีอยู่โยมบอกว่าจะไปตำนี้ลูกยังอย่างว่าเฮียนบ่เก่งดีกว่าไปกินเหล้ามองยาดีกว่าไปติดยาเสพติดกินยาสูบยาบายาเมาคบเพื่อนฝูงบ่ดีอันนั้นบ่มีท่านอาจารย์เพิ่นบอกบุญวาสนาของโยมน่ะค่ะได้ลูกมาแบบนี้ทุกคนต้องการเนี่ยโยมจะมาตุกกับลูกเต้าลูกเต้าดีแท้ๆแล้วโยมมาตุกยังอย่างนี่อู่เพิ่นฟังแบบนั้นไปคิดหมายเน้อบอกเพิ่นเมื่อได้ลูกดีแบบนี้ได้ยมจะมาตุกอยู่แล้วต้องการใบปริญญาเนี่ยใบปริญญาบางคนก็เป็นคนดีก็มีบัณฑิตเดี๋ยวนี้จบไปแล้วในประเทศไทยนี่แต่ละปีนี่แต่ละจังหวัดนี่บัณฑิตแปลว่าคนดีเนี่ยแต่ปัญหาประเทศไทยเกิดไปแล้วไปเต๋อนี่ตำรวจทหารตำรวจปอดผู้คนทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายผิดกฎหมายตารางเข้าคุกไปพอนั่นแต่ละที่เนี่ยประตูเพิ่นปิดจะลูกกันเข้าไปบ่หันก้าบ่หันก้าเนี่ยกี่ปีมาแล้วการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโลกยังวุ่นวายอยู่ดีเพราะถ้าพัฒนาบ่ถูกต้องบ่เอาคุณธรรมมานำหน้าบ่เอาศีลธรรมนำการพัฒนาประเทศยากแก่การจะสงบได้นะความสงบจะเกิดขึ้นนอกจากการพัฒนาแผนการศึกษาชาตินี้เอาวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองเข้ามาสู่ในแผนการศึกษาของชาติตะอ่อนนะพอละอ่อนน้อยจะได้เคารพพ่อแม่นะจะได้เคารพครูบาอาจารย์จะเคารพมีหน้าที่ที่ถูกต้องและดีงามเคารพผู้คนและจะบ่กล้าทําความชั่วเมื่อคนบ่กล้าทําความชั่วแผ่นดินสังคมก็สงบสุขสบายเพราะบ่กล้าทําความชั่วเพราะกลัวต่อบาปกรรมเพราะเชื่อว่าจากก่อนมีมาแล้วไงเชื่อว่าจากหน้านี่จะมีมาแถมกลัวว่าถ้าทำบ่ดีจากหน้าถ้าเป็นกรรมมาสนองมาตอบไส้
กรรมเรานั่นจะส่งผลคือตัวกรรมจะลำบากไปหลายชาตินี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองคิดเอาฉะนั้นอย่าโยมศรัทธาความดีที่จะต้องฟังทำความชั่วก็จะต้องฟังละทุกคนบ่ชั่วบ่มีแหละแต่ก็ต้องฟังละเพื่อมันเบาบางคนเกิดมาดีแต่อ่อนแต่อ่อนนั้นมันเปลี่ยนไปได้ยากน่ะมันมีความทุกข์หมดแหละถ้าดีหมดแล้วเข้านิพพานหมดแล้วศรัทธาเลยเป็นห่วงญาติโยมศรัทธาหลายคนที่ก่อนเข้าภาษาโทรเข้ามาปรึกษาอู้จาสนทนาธรรมบางคนเดินตังมาถึงวัดพุทธสิคิรีพอมานั่งอู้ท่านอาจารย์วันนี้ขอสัก2ชั่วโมงได้ก่อนได้ก็ได้2ชั่วโมงก็ได้แต่มาอยู่ถ้าอยู่นี่ไม่อู้กันได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้อู้กันได้เนี่ยศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังนะอู้ทำวิถีชีวิตได้บอกว่ามีปัญหาศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังทุกท่านทุกคนก็ต้องการความสุขนั่นแหละความทุกข์ภายจะต้องการความทุกข์มันลำบากทุกน้อยกับจังทุกนักกับจังลำบากอยู่ดีสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าโยมศรัทธาพยายามทำความดีอย่างเดียวนะแต่ความพลั้งเผลอย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะขาดสตินี่แหละพระพุทธศาสนาเพื่อเจริญสติด้วยการปฏิบัติธรรมบันตี้สำนักบันตี้เพื่อปฏิบัติธรรมถ้ามีโอกาสก็ไปก็ได้นะแต่ท่านอาจารย์บ้านโยมคนนึงนะบอกมีโอกาสท่านอาจารย์ไปแบบนั้นนะมันต้องดูแลบอกมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่เพิ่นปฏิบัติธรรมกันกับปฏิบัติที่บ้านนั่นก็โยมบอกเพิ่นแล้วจะแย่อย่างได้บอกว่าจะไปย่านหยังบอกว่าต้องก็จะพอลมหายใจนั่งพอลมหายใจนั่งท่าไหนก็ได้บอกกำลังแย่การอยู่ดีๆซ้อถือซ้อมือก่อนพอลมหายใจ3ชุดก็แย่การต่อเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเนาะนั่งรับตานึกถึงความตายเอ้นี่บอกเมื่อนี้เราจะต้องตายแล้วต้องเท่าไปถึงวันเออนั่งรับตาบอกกันอันนั้นปฏิบัติธรรมอีกท่านอาจารย์นั่นแหละอยู่ที่บ้านกับปฏิบัติธรรมก็ได้อะแต่อยู่ที่บ้านมันยากอย่างนึงอ่ะมีเมียมีผัวมีลูกมีหลานมีการมีงานแล้วก็ลิงเหล่านี้มันจะลุมเล้าจิตใจเขาจะนั่งจะทำมาได้เพื่อนเลยมีสถานที่วัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเล่นละไว้สักวันสองวันไปฝึกจิตฝึกใจไว้อู้คนฟังแบบนั้นถ้าจะแต่ท่านอาจารย์ที่จริงที่บ้านก็ง่ายนะนะบอกกันเมื่อคืนบ่มีเมื่อวานก็มีไปเงี้ยให้ที่ต้งที่นาที่สวนนะที่ห้างนาก็ได้แล้วถ้าไปคนเดียวซ้ำดีปะท้อนั่งอยู่ห้างนาพ่นลมเย็นๆนะนั่งพอลมหายใจก็ได้เดี๋ยวพอต้นกล้าที่ปลูกแล้วปลูกเข้าแล้วพอต้นนั้นต้นนี้จะพักสกรรมกับมันนั่งพอลมหายใจก็ได้ไปจะไปว่าอูเป็นฟังแบบนั้นโอ้ถ้าจะไปแง่ละกรรมนี้ก็เอาแต่ๆเนอะบอกว่าท่านแง่ก็ดีแต่ๆละกันบอกเพื่อนไปวันนั้นชะตานี่แหละบางคนก็ตุกใจเรื่องไปปฏิบัติธรรมบอกมีเวลาในพรรษานี้ต้องมีครอบครัวต้องทำมากินมาใจยากมีเวลาไปเลอะที่บ้านที่จองที่หอที่เฮือนที่ให้ที่นาที่สวนที่ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นในอาการ32นี่ก็ได้ในจักร4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นศรัทธาสาธุชนอยู่ที่เราจะทำบัตรธรรมแต่หากนะอย่างบางคนบ่นว่าหิวเข้าหิวแต่หิวว่าเพิ่นเอาเข้ามาวางไว้เฮ้อเอากลับมาวางไว้เฮ้อถ้าบ่กินเนี่ยมันความหิวมันจะหายอย่างใดศรัทธาความหิวมันจะหายอย่างใดศรัทธาเอ๋ยนี่แหละบางคนบอกว่าหิว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 ก็ต้องกินข้าวกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งคือเป็นประโยชน์กับร่างกายบางคนกระบวนว่าตุกเมื่อตุกแล้วหอมบอกศึกษาเฮียนหูเรื่องตุกจะไม่หนีตุกใดอย่างใดจะต้องศึกษาเฮียนหูเรื่องความตุกมันลูกที่ไหนมาเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ได้แสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันอาสาฬบูชาตะวันนี่นะเดือนเป็งนะขึ้น15ค่ำเดือน10เหนือเดือน8ใต้วันเพ็ญเดือน8นะเดือน8ใต้วันอาสาฬหบูชาเนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกตะวันนี่นะศรัทธาแสดงธรรมครั้งแรกแสดงธรรมชื่อหยังธรรมจักกัปปวัตนสูตรธรรมจักอย่างกงธรรมจักกงล้อธรรมจักศรัทธา
กรุงล้อธรรมจักรนี่กรุงล้อธรรมจักรนี่เปรียบเสมือนกรุงล้อของมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิพ่อพระเจ้าอยู่หัวนี่นะปกครองแว่นแคว้นมีอาณาเขตกว้างขวางมหาจักรพรรดินี่ถ้ากรุงล้อล้อของเปิ้นเนี่ยมุนไปถึงที่ไหนเลือดก็ไหลลงถึงที่ฮั่นเพราะถ้าเคลื่อนออกไปเมื่อใดเนี่ยต้องออกโลกเป็นแน่แท้สถาสาธุชนเป็นแบบนั้นนี่กงล้อของมหาจักรพรรดิแต่กงล้อธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมุ่นไปถึงที่ไหนความสงบร่มเย็นก็เกิดขึ้นที่ฮั่นอย่างประเทศไทยนี่เป็นต้นเมืองพุทธศาสนาเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ศาสนูปัตตัมภกยอยกพระพุทธศาสนานะสงครามอย่างเปิ้นแท้ว่าก็บ่มีปัญหากับจะว่าบ่มีก็ต้องมีกุฏิแหละปัญหาแต่มันเบาบางพออยู่กันได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกงล้อของพระพุทธอยู่ที่ไหนสงบที่ฮั่นยิ่งบ้านเมืองถ้าเอาวิชาศีลธรรมเอาคุณธรรมวิชาศีลธรรมนี่เข้ามาสู่แผ่นการศึกษาชาติเราอ่อนตั้งแต่อนุบาลต้องเข้ามาไหว้พระทับศีลละสมาทานศีลศีลมันเป็นจะได้ป้อเป็นจะได้ครูศีลนี่มันคืออย่างนี่ครูบาอาจารย์ที่สอนอนุบาลป.1 ป.2จะต้องสอนละว่าศีลนี่มันแบบดีนะถ้าผิดนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเก่าก็เดือดร้อนตัวนะนี่เนี่ยเฮาก็ฮักชีวิตคนอื่นก็ฮักชีวิตคนอื่นกว่าเจ็บเฮาก็กว่าเจ็บถ้าคนมาตีเฮามาบุบเฮามาฆ่าเฮานี่เฮาก็เจ็บเฮาก็จะต้องตายไผก็บ่ใครตายเตื้อเป็นจะได้บ่ใครตายเพราะเขาต้องการทำความดีไว้นั้นนักก่อนแล้วก้อยตายทีหลังคือเป็นธรรมชาติของเพื่อนคนเดียวนี่สัทธาและละอ่อนก็จะฟังไว้ในหัวว่าทำร้ายกันบ่ดีเน้อทำร้ายกันบ่ได้เน้อถ้าทำไปแล้วจะเป็นกรรมนะจัดต่อไปมันมีอยู่รออยู่เดี๋ยวมันไปออกหน่วยจัดหน้ามันจะได้รับผลของกรรมที่ทำไว้แถมแล้วเมื่อละอ่อนได้ฟังแบบนี้ละอ่อนก็จะหูโอ้มาเอาละความชั่วบ่กล้าทำเว้ยครูเพิ่นสอนแบบนี้นะในโรงเรียนนะนี่กรรมมาที่บ้านกับบากาศทำสิ่งที่บดีเนี่ยมาอยู่กับพ่อกับแม่หรือพยายามเคารพพ่อแม่ตามโรงเรียนเพิ่นสอนแบบนี้ศรัทธาเหยอันยังจะเต้าสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยคือนักเรียนฮู้ศีล5ตั้งแต่ประถมป.1 นะหรือว่าอนุบาลเลยทีเดียวยิ่งดีนะศรัทธานี่เลยอู้ญาติโยมศรัทธาฟังว่าแบบนี้นะถ้าญาติโยมศรัทธาต้องการสังคมให้มีความสุขไปเป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการต่างๆก็ลองพอนะลองพอลองอู้คือนะนักเรียนสอนไปเถอะวิชาเหล่านี้ตัวเก่าก็ได้บุญคนอื่นก็ได้บุญได้ประโยชน์ถึงคนอื่นและตัวเก่าญาติโยมศรัทธาเวลาใกล้เข้ามาแล้วบอกว่าสถานีน่าจะออนไลน์เข้ามาแล้วลองพิมพ์เข้ามาที่ Facebook กรรมเดี๋ยวจะเปิดสายคือศรัทธาโทรเข้ามาญาติโยมศรัทธาอู้ศรัทธาเป็นชั่วโมงไปนะนั่งอู้ศรัทธาคืนนี้นะชั่วโมงไปแล้วนะเดี๋ยวพอนาฬิกาเราจะได้ชั่วโมงเกินนะศรัทธาเลย35นาทีนะเปิดคือศรัทธาได้โทรเข้ามาอู้จ๋านะทุกพี่เอาประกาศมาสมมุติจะได้จดชื่อเขาไว้นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะภัยพ่องที่ต้องการโทรมา0892624999นะโทรเข้ามาได้หนึ่งสถาเปิดสายฮึสถาที่ฟังอยู่เปิ้นถ่ายทอดอยู่ก้าพอดีมาได้ประสานงานตะกี้เพราะว่าถึง8โมงพอดีฟังไม่พลาดสมุนจบอันอย่างเรียบร้อยปุ๊บออกมาพอในฟังเปิดฟังเปิดโทรศัพท์นะพอเปิดปุ๊บก็เข้าสู่รายการธรรมะจากยอดดอยทันทีฉะนั้นค่ำคืนวันนี้บอกว่าตั้งสถานีวิทยุนะดังอยู่หรือเปล่าคะสถานที่ฟังอยู่โทรเข้ามาได้เนอที่0892624999นะตั้งคณะสถานที่ไหนที่ฟังตั้งวิทยุอยู่ลองโทรเข้ามาหรือตั้ง Facebook ไลน์นี่โทรแจ้งมาคือกรรมนะว่าวิทยุดังอยู่คะลองเช็คไปกรรมพอตมาเข้าไปเช็คบ่ได้ถ้าเช็คแล้วหน้าเฟซมันจะหายไปเลยญาติโยมศรัทธาเนาะถ้าฟังอยู่จะใดก็ดีคือโทรเข้ามาอู้จ๋าเนอะโทรเข้ามาบอกทางสถานีวิทยุก็ได้นะเข้ามาแล้วนะกำลังรับสายพอดีนะเนาะพระไผ่โทรเข้ามาเจริญปอน
แม่สุแก้วกะชัดเจนดีเนาะแม่วิทยุดังอยู่นะแม่เนาะเจ้าคุณพ่อเจ้าแม่มันมือถังซักเนี่ยซักกินเลยนะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุเนอะเจริญพรเนอะทำหน้ามาข้างกำแพงนี่ก็ประโยชน์มากไปเนอะสาธุสาธุเนอะเจ้ากลับมาสาสาธุสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรที่ไหนต้องวันไรน้าน้อยเนาะแม่เนาะแม่น้อยอุตุดีกะเจ้าเจ้าโมตนาเนอะแม่น้อยเนอะเจ้าสัจเจนีพระเจ้าสัจเจนีเนาะสัตว์ตูเนอะอยู่ดีมีสุขเนอะแม่น้อยเนอะสายที่สองนะสายที่สองเอาเว้ยเอาปากกามาเดี๋ยวก่อนเนอะเอาปากกามากำนะเดี๋ยวใส่ที่สองจบไปแล้วปากกาลืมวางไว้ที่ฟังฟ้าเจริญปอนอันนี้แม่สิรินทิพย์กะแม่สีทองจ้าโอ้แม่สีทองเสียงเหมือนกันแม่สีทองใช้ปากกาพุ่นอ้าวฟังคำอุดมจ้าชัดเจนดีจ้าคำบัตรอุดมชัดเจนดีเนาะโมตนาเนอะแม่สีทองเนอะจ้าไว้แสงจ้าอยู่ดีมีโชคบุญทักษาใส่ต่อไปเอาเข้ามาสามใส่ใส่ที่สี่แล้วเนอะเอาเจริญป้อนคำภาษาเจ้าพันจ้ามีแม่ทองจากบ้านห้วยการเนอะบ้านห้วยการเนาะบ้านห้วยการไม่แต่ทองเจ้าชัดเจนดีก็จะเจ้าจะหน้าเจ้าอ๋อชัดเจนดีเนาะจ้าจิตง่ายเหลือเทียนศูนย์ห้าสองกดได้นะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าสาธุเจ้าขอว่าสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนที่ไหนก็เรื่องเป้าครับผมอ๋อพี่ไอ้กะชัดเจนดีครับพี่ไอ้ชัดเจนนี่เนาะพี่ไอ้เนาะครับผมฟังได้มากครับผมโดยหมอกเรดิโอเนาะพี่ไอ้เนาะครับอ๋อโดยหมอกเรดิโอโอ้เบียงกับไปไหนก็แจ้งที่โดยขุนแป้เพื่อนเออฝนตกครับเออฝนตกอยู่แต่ตกเหมือนพี่ไอ้เออได้ครับตรงนี้อันนี้ก็ครับเหมือนกันนะตกเหมือนกันนะครับตกว่าที่เบียงกับเป้าพี่ไอ้ตกเหมือนกันครับเออตรงบนนั่งเนาะอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขนะพี่ไอเนอร์ธรรมศาสตร์ครับเอาเจริญปอนเช้าไปสังฆทานที่ไหนก็กลับบ้านตรงสีเช้าไม่เอื้องพายกะแม่เช้าโอ้มันได้สายมือนั่นแม่เอื้องพลายนะเช้ามือนั่นตอนนี้ต้องไปเรื่องนี้ทูไม่ตามอาจารย์ข้าพเจ้านี่ผมมาตั้งคำถามว่าไปวัดทุกวันศีลเลยอนุโมทนาเนอะไปวัดทุกวันศีลนี่นะแม่แม่แม่ได้ได้ได้อนุโมทนานะนะได้ได้ได้สาธุสาธุเนอะแม่เนอะจะเข้าวัดทุกวันศีลอนุโมทนาอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะอนุโมทนาอย่างยิ่งเนอะต้องขออภัยเนี่ยคลื่นมันข้ามมันจะบอกให้เสถียรเท่าใดนักเวลาโทรเข้ามาอาจจะขัดตัวบกพร่องเอาเจริญปอนอันนี้ฮัลโหลลุดไปเหรอแล้วลุดไปแล้วใส่ตะกี้ลุดไปแล้วเอาใส่นี่เข้ามาทำมะเอาเจริญปอนอุ้ยอินกะเจ้าพังแม่เดี๋ยวไปมีเรดิโอนะเจ้าไม่วางเรดิโอเนาะอยู่ดีไม่ใช่เมื่อเจ้านี่มาสักกันเนาะไหนก็เมื่อเจ้านี่มาได้ยินเมื่อเจ้ามาได้ยินสักคำแต่มาปัตตานมาเข้ามันอินเทอร์เน็ตมันบ่เสถียรมูตนาเนอร์สาธุสาธุเนอร์
เอาสายต่อไปเจริญพรเจริญพรเดี๋ยวนะ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 มันจ้าโยมเฮ้ยเดี๋ยวเราสักกัมมันเข้ามาจ้าขึ้นมันหมดขึ้นมันมาเต็มที่เดี๋ยวรอสักกัมนะอันนี้โอ้เขาติดแล้วขึ้นมันหมดประเสริฐเทียนนะโทรศัพท์สตามันเก่าแก่นะแก่ห้าหกปีแล้วที่จะได้เปลี่ยนสวรรค์เอ้าฮัลโหลเออนะติดแล้วบัดใดเอ้าเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่0892624999สตาโทรเข้ามาเด้อ0892624999นะหลุดไปละหลุดไปหมดเลยเอาเข้ามาใหม่ทำนาสตาสาธุชนท่านผู้ฟังต้องขอขอบคุณเด้อที่โทรเข้ามาอู้จ๋าดังสถานีวิทยุนะเอาโทรเข้ามาใหม่เอาลองพอรับภัยเจริญปอนเจริญปอนฮัลโหลเจริญปอนได้ยินแล้วได้ยินแล้วเจริญปอนเจ้าไม่แสบเจ้าอันนี้แม่อย่างก้อนไม่มอมเราก็ควรเจ้าเอาไม่มอมน้อไม่มอมน้อไม่มอมกันเจ้าชัดเจนดีน้อแม่น้อชัดเจนดีเจ้าโอนตนาเนอะแม่เนอะก็อยู่ดีมีสุขนะแม่นะเจ้าไม่แสบเจ้าสาธุสาธุแม่มอมเราปากกวายพูดเนอะเพื่อปัสสังเอาเจ้าเจริญปอนที่ไหนกะแม่น้อยบรรทัดโทกเจ้าแม่น้อยบรรทัดโทกเนาะเจ้าแม่น้อยทัดโทกลำปางไปรอดทัดโทกต้องตายเพื่อเมืองลำปางแม่น้อยทัดโทกเพื่อเมืองลำปางอยู่ดีมีสุขเนาะแม่น้อยเนอะเจ้าบุญนะขอบคุณอนุโมทนาอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเออใส่แม่น้อยท่าโทกเอาเราปากไว้วางสายกับเนี่ยแม่เราไม่มอมเราปากไว้วางสายมันซ้อนกันเสียงมันบ่ค่อยชัดฮัลโหลไม่มอมเราปากไว้วางสายกับเนี่ยแม่เนอฮัลโหลเจริญปอนฮัลโหลเจริญปอนเจริญสามอาจารย์ที่ไหนจังที่ไหนจังได้ที่พะเยาพุ่นกาบ้านไหนก็แม่บ้านไหนแม่อย่างก็แม่คำบ้านสักหวังเออเขาแม่เป็นแกลิขอสิ่งน้องเจ้าถึงวันนี้เลยคู่แม่คำเจ้าเป็นเจ้าแม่คำบ้านสันขวางเนาะเจ้าไม่ขาดเจ้าเหยาอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอเอาสายต่อไปเจริญปอนที่ไหนก็แม่แม่บัวคำตาจางเวียงหนองร่องอ๋อแม่บัวคำตาจางเวียงหนองร่องแล้วแม่น้องแม่บัวคำตาจางขึ้นก็คือจับจับก็เต็มเนอร์โมตนาเนอแม่น่ะโมตนาเนอร์เจ้าขอแม่เจ้าสาธุสาธุสาธุแม่บัวคำเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนเจริญปอนไปที่ไหนกันไม่สี่คูณนะไม่สี่คูณโมตนาเนอร์โมตนาเนอร์แม่เนอร์ยินดีมีสุขสาธุแม่สี่คูณต่างธุระเนอร์สาธุสาธุสาธุนี่แม่สี่คูณต่างธุระเบียงบ้านหนองร่องเนอร์อำเภอเมืองลำปางนะโทรเข้ามาอูจ๋าไหลสายละเข้ามาเข้ามาแถมนี่ห้วยการกี่วันห้วยการอ้าวห้วยการที่มาแล้วอ้าว0892624999โทรเข้ามาอุจาสถานะค่ำคืนนี้เปิดโอกาสให้สถานเข้ามาเต็มที่เนอะ
เอาเจริญปนวัดเจ้าอาจารย์ที่ไหนตั้งได้แม่แม่สีต้นพึ่งเจ้าสลับปีเจ้าแม่สีต้นพึ่งสลับปีเนาะแม่เนาะฮัลโหลแม่สีจริงๆค่ะว่าฉันจะแต่งตัวยังไงเพราะว่าอาจารย์มันแม่วันนี้ถูกใจแต่แม่จะเนอะถูกใจกับแม่ถูกใจกับเจ้าฮัลโหลว่าจะแม่มีแม่มีแม่จะเนอะโอ้นั่งกันนั่งกันนั่งกันอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะว่าสาธุสาธุสาธุนี่สลับปีพุ่นอ่ะสลับปีเชียงใหม่นะแม่สีเอาใส่ต่อไปแม่สีต้นพึ่งนะต้นสลับปีเอาเจริญปอนเจริญปอนปิดวิดีโอก่อนเนอะปิดวิดีโอก่อนเนอะยอมปิดวิดีโอก่อนฮัลโหลเออนั่นฮัลโหลเจริญปอนเจริญปอนฮัลโหลอ๋อหลุดไปแล้วก็เออที่ไหนตั้งได้แม่ที่ไหนแม่ลิดนั่นอำเภอพานแม่หนองบัวเจ้าแม่ไหนก็แม่ลิดกะแม่ลิดกะแม่ลิดลิดเอ๋อแม่ลิดเนาะแม่ลิดหนองบัวอำเภอพานเจ้าบ้านหนองบัวอำเภอพานเนาะเจ้าหนองบัวพานเจ้าชอล้อเออชอล้อเชียงรายโอ้ครั้งที่จะได้มาโทรกับติ๊กแล้ววันนี้โทรติ๊กนะแม่เนอะจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะจ้าสาธุสาธุเอาสาธุเจ้าใส่ต่อไปเข้ามาเลยเจริญปอนเจริญเจ้าที่ไหนจำได้แม่ที่ไหนแม่อยู่พะเยาดอกคำใต้พะเยาดอกคำไม่วิไลอ๋อแม่วิไลผมมาโลกพะเยาดอกคำใต้เนาะแม่วิไลแม่เป็นกำลังใจให้พ่ออาจารย์นะสาธุสาธุสาธุจ้าดอกคำใต้ดอกคอตอพะเยาอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะแม่วิไลเนอะจ้าบุญรักษาบุญรักษาเอาใส่ต่อไปเจริญปอนรักษาพระอาจารย์แม่อ่อนของเปาเนี่ยจ้าโอ้แม่ละอ่อนของเปาจำต้องนี่นะแม่เนาะจะขึ้นไปแอลเดอร์จะขึ้นมาเมื่อไรแม่มึงได้ทำงานดีเพื่อหลานจะได้ขึ้นไปได้กันได้กันถ้ามาโทรมาบอกก่อนนะแม่เนาะจะมาเดือนหน้าก่อนเดือนหน้าก็ได้เดือนไหนก็ได้แต่จังอยู่เนาะเขาจะใช้โอ้สายอยู่แต่โทรมาก่อนเนอะเมื่อวานเพื่อไปเหมือนกันแต่บอกไปน้องไงโทรมาก่อนเนอะแต่แม่แต่แม่มันต้องถูกกูยังนั่นจ้ะดีอกดีใจได้ฟังแต่เขาดีนะฟังนะเมลาอ่อนเมลาอ่อนอยู่ดีมีสุขนะเมลาอ่อนเนอะเจ้าเป็นกำลังใจให้ท่านเนอะอยู่ดีมีสุขสาธุ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 เอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเจ้าพูดเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่ที่ไหนตั้งได้แม่น้อมจ้ะที่ไหนก็แม่น้อมตาจางอ๋อแม่น้อมแม่น้อมตาจางเนาะแม่น้อมตาจางตาแม่น้อมฝนตกน้อยเดียวแม่วันนี้ตกวันนั่งตั้งได้นี่ตกอยู่ตกวันนั่งแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะสาธุสาธุนี่แม่น้อมที่อำเภอเวียงหนองร่องเวียงหนองร่องวนนรอ้าว0892624999โทรเข้ามาเนอศรัทธาว่างแล้วตอนนี้นะบางทีใส่ซ้อนกันบางคนโทรบัดติดต้องขออภัยตัวนะโทรเข้ามาได้เนอศรัทธา0892624999แต่บ้านใส่กับจดบทานเนาะโทรมาหลายที่หลายแห่งเวลาเหลืออยู่นักอยู่ศรัทธารับสายศรัทธาได้หลายสายอยู่แต่คลื่นมันว่าใครชัดอย่ายอมศรัทธาต้องขออภัยอย่างยิ่งนะแต่โทรเข้ามาปออู้กันได้ศรัทธาเหยโทรเข้ามาเตอะนำมาใจเป็นหยังนำมาอู้จากันในรายการอู้จาส่วน
รายการธรรมะจากยอดดอยเนื้อสัทธามาอู้จากกันได้0892624999นะจากที่ไหนลองฟังกำเนิดที่นี่เจริญปอนภาษาข้าพระอาจารย์โอ้นี่พ่อนำประเสริฐกะพ่อนำประเสริฐมาแล้วในเมื่อสุนันท์ทำแล้วพ่อพระอาจารย์รู้บ้านนาแดงอำเภอนาน้อยเนาะแม่นาะเออป้อนาะครับฝนตกอยู่ครับมาตกอยู่เนาะป้อนาะยังชัดเจนให้เขาผมทั้งสถานีอันสี่คำมีสี่คำในดีโอครับป้อกำลังใจนี่นะท่านอาจารย์ทั้งสี่ชุดนี้มันพกผมใส่แกบอกผมตรงนี้ไม่พอแจกค่ะอยู่ดีมีสุขเนื้อปนเนอสาธุครับเน่สาธุ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 ครับสาธุอันนี้ป้อประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านโทรเข้ามาเอาสายต่อไปเจริญปอนที่ไหนตั้งได้อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงไฮ้เนาะแม่นอฮัลโหลเจริญพรฮัลโหลเงียบไปแล้วแม่สวยแม่ยังก็แม่ยังก็แม่ยังก็แม่บัวลอยบ้านศพก็เจ้าแม่บัวลอยบ้านศพก็เนาะเจ้าตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยเจ้าตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยเจ้าฟังชื่อตื่นเที่ยงเนอโมทนาเนอแม่เนอโมทนาเนอเจ้าดีมีสุขอันนี้มาจากอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเอาใส่ต่อไปเจริญพรเอาว่าใส่เอาพระอาจารย์ที่ไหนตั้งได้แม่พิสมัยลำปางเจ้าอ๋อแม่พิสมัยอยู่ดีมีสุขนะแม่พิสมัยลำปางเนาะเจ้าแม่ไปสำนักไหนเนาะสาธุสาธุเจริญเจ้าท่านเจริญดีเนาะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสารเนอเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนไปจากเจ้าบ้านป่าจะมึงยังเพิ่งจะมาจากบ้านตายาวนี่เจ้าบ้านป่าเนาะแม่เรือนเนาะแม่เรือนบ้านแสนต่อเนาะบ้านป่าเจ้าบ้านป่าเออแม่แสงทองแม่แสงทองแม่แสงทองนะแม่แสงทองบ้านป่าโมทนาเนอะแม่เนอะโมทนาเนอะจ้าวกำลังใจนะจ้าวไม่ขาดจ้าวโมทนาวันนี้มีสุขบุญรักษาเอาใส่ต่อไปเจริญปอนจ้าวฉันไม่ได้ขันเจ้าที่ไหนก็แม่ไหนก็อยู่ที่ไหนจ้าบ้านริมน้ำตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าอำเภออำเภออย่างไรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอ๋ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบ้านริมโค้งนี่ครับแม่จากบ้านริมน้ำตำบลริมโค้งจ้ะอ๋อตำบลริมโค้งชัดเจนดีเนาะอำเภอเมืองชัดเจนเดินนมแม่เนาะจ้าใจดีแม่ยังก็แม่ยังก็จะเคลื่อนไว้นี่แม่บัวผันเจ้าแม่บัวผันบัวผันเนาะแม่บัวผันเจ้าบ้านริมก๊กอีกเหรอบ้านริมก๊กบ้านริมงามเจ้าบ้านเมืองงามบ้านงามบ้านเอ้ยเสียงบ่ค่อยชัดเนาะครับตำบลริมงามเจ้าอ๋อบ้านริมงามเนาะเจ้าตำบลริมก๊กตำบลริมก๊กเชียงรายชอลอเอาตำบลริมก๊กเชียงรายอำเภอเมืองเนาะถูกใจดีเถอะถูกใจดีเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะสาธุสาธุโอ้ริมก๊กนั่นน่ะริมก๊กนะ398เอาเจริญปอนเข้ามาใหม่เนอะเข้ามาเลย0520100084นะเจริญปอนโทรเข้ามาอู้จาเนอะยังเหลือเวลาอยู่10กว่านาทีนะ
เอาเจริญพรเบอร์จากเจ้าครับอ๋อหนุ่มพักข่าวกะชัดเจนดีเนาะแต่เขาทับเขาทับแต่เนี่ยไม่ได้ได้ยินเสียงตามที่ตื่นโทรไปอ๋อจ้าสัญญาณมันค่อยดีนะเจ้าเออนะสัญญาณมันค่อยดีนะนี่นะเจ้าฟังคนดูคือคนแข็งแรงแม่น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 ให้ชัดเท่าไหร่เจ้าวันนี้ได้มาได้ลงมาก็เออบอกว่างไม่ได้ลงไปแล้วไม่ได้ประสานงานไปโดยติดต่อทางท่านพระครูอันหลวงเจ้าคณะอำเภอโดยหล่อเพิ่นบอกว่าฮึจัดบนดอยเลยเนอร์อีนี่เออได้ลงมาเนาะแม่นๆอาทิตย์หน้าก่อนเนาะจ้าหมดตนาเนอร์จ้ากําลังใจแล้วโตเนอร์จ้าแต่เจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเอาใส่ต่อไปเจริญพรจ้าไปศาลเจ้าท่านพ่อคงนี่ที่ไหนแม่ชื่อหยังแม่ชื่อสุคนลุงสกุลบ้านหนองดังตรงเมืองลำปางเจ้าแม่สุคนเนาะแม่สุคนเจ้าบ้านหนองลำปางเจ้าบ้านหนองยางเนาะแม่เนาะเจ้าบ้านเคยแม่เคยมานี่ว่าเจ้าคือมาที่พุทธศิขิริว่าแม่ไอ้เจ้าแม่อะไรได้เข้ามาดีอ๋ออยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุบุญทักษาเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนครับผมทำงานมาจานโอ้อันนี้ต้องหัวจ้างนะนี่เมื่อเนอะไม่ได้โทรมาเมื่อแล้วไม่ได้โทรมาเนอะนี่นะว่าลืมกันแล้วว่าจานมาโอ้อันนี้ต้องหดจ้างพุ่นอันนี้แหละโทษอยู่ดีมีสุขเนอะสาธุบุญสาธุเนอะต้องหดจ้างสาธุนี่ป้อพลพุ่นเนอะต้องหดจ้างอำเภอต้องหดจ้างจังหวัดลำปูนเนอะนะเจ้าหดจ้างกับมาแล้วใส่ลีแล้วลีมีว่าเอาลีเข้ามาลีพ่องสัมปตองนี่บ่ได้กับเตือนนาก้าสัมปตองนะมาติกกายทางนั้นเจียงไฮมาแล้ว052-010-084นะเจริญปอนเรียนเจอเนอร์ศรัทธาสาธุชนที่ฟังอยู่ที่บ้านเสียงที่โต้ตอบการตั้งโทรศัพท์อาจจะบ่ค่อยชัดเท่าใดนักต้องขออภัยโดยที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการทาง Facebook ก็ดีทางสถานีวิทยุแต่ถ้าอูแบบนี้อาจจะชัดเจนดีอยู่แต่ท่านสดาโทรเข้ามานั้นอาจจะขัดตัวบกพร่องไปพ่องด้วยคลื่นที่พุทธศรีคิรีนี้อาจจะมาชัดเจนเท่าใดในการโต้ตอบรับสายของสดายามค่ำคืนถ้าเมื่อวันนี้บ่มีปัญหาอย่างภาคเจ้าเป็นต้นแต่เจ้าไม่ได้ออกรายการเนื่องสดาแต่เจ้าขัดตัวบกพร่องไปทางอันผิดพลาดไปทางวัดพุทธศรีคิรีพอขึ้นตอนเจ้ามันบ่เสถียรเท่าใดนักก็เลยต้องมารอพอมาค่ำเปิดโอกาสมาค่ำก็เป็นว่าสามารถถ่ายทอดออกอากาศได้ต้องขออนุโมทนานะครับคณะศรัทธาที่รับฟังรับชมอยู่ในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวก่อนเนอนี่เอาพอรับปุ๊บมันก็บ่ค่อยได้แล้วน่ะเดี๋ยวก่อนเนอรอสักคำนึงศรัทธาเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวบ่ติดศรัทธาเดี๋ยวรอสักคำเนอเนี่ยมันมาแล้วเออนั่นฮัลโหลเจริญปอนเนอร์แม่ยังเหรอพึ่งเมืองจะมาลำปางทำไมเนาะจ้าเขาหาร้านเตี๋ยวเราบดติดชาเตี๋ยวแม่ยังไม่สมพรกะเจ้าว่ามีแต่มาใช้ของอะไรก็ไปขายแหลกกับกูเนาะมดนานทำไมเนอร์เจ้าจะมาสมบูรณ์นอนไหนสีน้ำทองเจ้าไม่สมบูรณ์นะแม่น้าเจ้าบ้านไร่ศิลาทองนี่กะเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางน้อศิลาทองหมดนานเนอศิลาทองเจ้าลำปางลำปางรอปอลำปางหมดนานเนอแม่เนอเจ้าไว้ท่าเจ้าอยู่ดีมีสมบูรณ์ทักษะเนอสันทาสันติชนทั้งหมดนี่จากลำปางเนอบ้านไร่ศิลาทองอำเภอเมืองลำปางแม่สมบูรณ์นะบ้านไร่ศิลาทรเอาบ้างอยู่ได้หลายได้2สาย3สายสถาโท
โทรเข้ามาเนอะ0892624999เจริญปอนเรียนเจริญเข้ามาอู้จาการสถานะแล้วก็ค่อยปะกันอาทิตย์หน้าแถมถ้าวันนี้แต่เจ้าต้องขออภัยที่สถานรอฟังภาคเจ้าตั้งแต่6โมงถึง7โมงแต่ไม่ได้พบปะญาติโยมสถานสกรรมออเดอร์นี่เอาจะโทรภัยที่ไหนเอาเจริญปอนกลับมาสาเจ้าเป็นระดับให้เขาทำเจ้าโอ้มาได้โทรมาเมื่อแล้วนะเมเนอร์นี่นะเจ้าทั้งธรรมะโอสดธรรมะโอสดชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะเมเนอร์เจ้าแม่ระดับห้อยเก้ากรรมเข้าใจเด้อท่านเจ้าเข้าใจดีเนาะเมเนอร์เจ้ายาวอยู่ดีมีสุขเนาะเมเนอร์สาธุสาธุเนอร์อยู่ดีมีสุขเนอร์สาธุเจ้าสาธุนี่เมรดาบ้านห้วยเขากรรมนะอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะนี่โทรเข้ามาติดสายที่27แล้วเอ้าเล่าไปสัก2สายคงเป็น2สายสุดท้ายภายจะเข้ามาอุจาในค่ำคืนวันนี้จะรับสาย2สายแล้วจะทนสายเนาะเดี๋ยวก่อนเนอร์สถานเนอร์มันจ้าไปรอรับปุ๊บนี่เอาเจริญปอนเจริญปอนที่ไหนแม่ที่ไหนทางใดปิดวิทยุก่อนนะปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนฮัลโหลอีกมันโยนเข้ามาทางสถานีเอาเจริญปอนอยู่ที่ไหนทางใดที่ไหนก็เจ้าจงอำเภอสมงามเจ้าอำเภอสมงามโอ้สมงามไปถึงปุ้นก่อนนะเจ้าสมงามเจ้าจงฟังสถานีไหนก็กำลังฟังวันนี้กะเที่ยวละทั้งเจ้าเป็นละก็แบบได้โทรไปจับไปอ๋อโยมชื่ออย่างก็ชื่ออย่างก็แม่อย่างก็ไม่ดีอายุนานเก่าแม่ก็แม่ดีเจ้าโอ้แม่ดีได้ประโยชน์นักเอจะโคตรจะไปไหนต่างเจ้าไหนก็จะโคตรอยู่ดีมีสุขนะสุขงามสาธุสาธุสาธุนี่สถานีวิทยุเอ้าเข้ามาสายหนึ่งเนาะอยู่ดีมีสุขเนาะเสริมงามลำปางเนาะ0508อยู่ดีมีสุขบุญทักษา0508เอาสายเข้ามาแล้วเอาเข้ามาเนาะเอาสายสุดท้ายเนาะสายนี้น่าจะเป็นสายสุดท้ายเนาะเจริญปอนสายเจ้าสายเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่ไม่ได้หลงเจ้าไม่นิดเหรอไม่นิดเนาะไม่นิดปุ่งหนองโทรแต่เจ้าแล้วกำลังติดว่ะไม่นิดปุ่งหนองเขียนแล้วมดนาเนอะไม่นิดเนอะสาธุไม่นิดบันปุ่งหนองเวียงป่าเป้าเอาสายต่อไปว่าเดี๋ยวสองสายยังเอาได้อยู่ได้อยู่พ่วงเข้ามานี่สายนึงเจริญปอนเจริญปอนหลุดไปแล้วเอาเข้ามาถ้าหมดแล้วอาตมาก็จะต้องยุติรายการไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสัตยาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการค่ำคืนวันนี้ถึงหมดนี่29สายด้วยกันตั้งแต่สายแรกจนถึงสายสุดท้ายเอ้าเข้ามาทําแล้วเดี๋ยวพอเวลาก่อนเอาได้เอาห้ามสายนึงเอ้าเจริญปอนที่ไหนตั้งได้เจริญคุณเจ้าที่ไหนก็อำเภอเมืองตำบลบ้านเมืองอำเภอเมืองหรือปูนเนาะบ้านเนี่ยก็บ้านไหนแม่บ้านไหนตำบลสีบัวบานเนาะมันขึ้นที่พุทธศิขิรีบอกให้ดีแม่เหยต้องขออภัยเด้อเนอะสาธุสาธุเนาะสาธุอนุโมทนาอย่างยิ่งเนอร์สาธุหมดเวลาลงแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการและชมตาม Facebook ไลฟ์ค่ำคืนวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วต้องนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปก่อนอาจจะบ่ได้ทอนสาย
พราะว่าทั้งหมดมี29สายถึง30สายบ่ได้ทวนสายคือศรัทธาฟังบ่เป็นหยังแต่เมื่อศรัทธาโทรเข้ามาแล้วต้องขออภัยเสียงกระท่องกระแท่นไปพ้องเพราะว่าขึ้นเมื่อคืนทางพุทธศรีคีรีนี้เวลาโทรศัพท์เข้าหากันว่าใครชัดเจนเท่าใดเราไว้โอกาสวันอาทิตย์หน้าก็มาปากันแถมใหม่ในโอกาสเข้าพรรษานี้อย่างที่บอกอูจาไปแล้วจะยมศรัทธาจะปฏิพฤติปฏิบัติแบบไหนก็ขอพยายามพึ่งทำได้เต็มที่จะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังค่ำคืนวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วจะต้องนำรายการนี้จัดทั้งผู้ฟังไปก่อนคนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกๆสถานีในเครือข่ายขึ้นสีขาว28สถานี29สถานีด้วยกันค่ำคืนวันนี้ทั่ว8จังหวัดภาคเหนือฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามฟังและชมในรายการนี้ขอบุญกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายได้สร้างมาดีแล้วคือเป็นพระบาปัจจัยให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนอยู่เย็นเป็นสุขปูนทั้งสาเข้าใจในธรรมในพรรษานี้ให้เจริญในธรรมรู้ยิ่งในธรรมปุณตวยรักษาญาติโยมศรัทธาให้อยู่ปลอดภัยมีความสุขสวัสดีเกิดขึ้นกับตนกับตัวยิ่งขึ้นไปเข้าสู่เด่นนิพพานเจ้าในอนาคตจงจักมีอายุวันโนสุขังพระลัง